بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านขอชูโกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้วันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยนะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อการระบาดโรคโควิดนะครับซึ่งอยู่ในวิสัยที่เราสามารถจะกระทำได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของเราที่มีต่อสังคมด้วยนะครับแต่ว่าผมเองถ้าใส่แล้วก็เวลาพูดเนี่ยมันจะไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกแล้วผมไม่ได้อยู่ใกล้ใครนะก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องเดี๋ยวเผื่อพี่น้องที่รับชมการถ่ายทอดอยู่ในขณะนี้นะครับวิทยากรไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับไม่เป็นไรนะเพราะว่าตอนนี้ ด้วยพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วโดยความมุ่งมั่นตั้งใจของเราที่มีต่อความรับผิดชอบนะครับซึ่งเป็นอามานะห์อย่างหนึ่งเป็นความรับผิดชอบของเราที่มีต่อสังคมเราก็ร่วมไม้ร่วมมือกันจนกระทั่งโรคติดเชื้อนะครับโควิด-19หรือไวรัสโคโรนานะครับซึ่งใช้ระยะเวลาในการระบาดอยู่ประมาณนะครับ4เดือนกว่าๆนะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนจริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าที่ระบาดหนักก็ประมาณสัก4เดือนโดยประมาณนะครับที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับสถิติล่าสุดนี่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกนะครับเกือบจะ10ล้านอยู่แล้วเกือบจะ10ล้านนะครับแล้วก็เขาทะลุเขาว่าคาดว่าจะทะลุถึง15 14 15ล้านนะครับถ้าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับนี้แต่ว่าเราเองในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยนะครับแล้วเราก็มีผลได้รับผลกระทบเราก็ต้องปฏิบัติในส่วนที่เป็นคำแนะนำเป็นมาตรการในการเฝ้าระวังซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะครับเป็นไปตามหลักการศาสนานะครับศาสนาเองก็สอนเราให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพอนามัยเราเองก็จะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับได้ทำอามัลอิบาดะห์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับกับพี่น้องไว้นะครับตอนที่บังอัดนานนะครับได้โทรติดต่อนะครับเชิญผมมาเป็นวิทยากรในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นช่วงของบทความพิเศษนะครับเป็นไม่ใช่วิชาอากีดะห์ก็จังใจจะคุยในเรื่องที่เป็นควันหลงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดที่เราเองต้องปรับตัวนะครับปรับตัวของเราให้ทันกับเหตุการณ์แล้วก็ให้รักษามาตรฐานนะครับของความเป็นมุสลิมเอาไว้ด้วยเพราะการปรับตัวอะไรบางอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์แล้วก็ประสบการณ์นะครับที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือภาวะแวดล้อมทําให้โลกเปลี่ยนไปทั้งโลกเลยตอนนี้นะครับแล้วเราเองที่เป็นประชากรมุสลิมนะครับการปฏิบัติศาสนกิจของเราหลายอย่างหลายประการก็พลอยได้รับผลกระทบด้วยนะครับก็พยายามที่จะนําเรื่องนี้มาคุยในหลายๆสถานที่ในบทคุตบะห์ก็ต้องการที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องปรับทัศนคติของเรานะครับหลายๆอย่างเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ในกรอบของหลักการให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างนะครับตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขที่แนะนำจนกระทั่งตอนนี้กลายเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตที่เขาเรียกว่า New Normal ไปแล้วก็คือมาตรฐานในการดำเนินชีวิตที่จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นชินคุ้นเคยกับพฤติกรรมเหล่านี้นะครับเราดูเป็นเรื่องแปลกแต่ปัจจุบันนี้ไอ้เรื่องแปลกที่เราไม่คุ้นชินมันจะกลายเป็นเรื่องปกติ
มันกลายเป็นวิถีปกติของเราไปนะครับยกตัวอย่างเช่นการออกนอกบ้านโดยการสวมหน้ากากอนามัยซึ่งเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะสวมตอนที่เราไปโรงพยาบาลนะครับกลัวว่าจะไปติดเชื้อหรืออะไรแต่ตอนนี้เราไปไหนมาไหนเราก็หยิบหน้ากากนะครับสวมบ้างไม่สวมบ้างแต่เราก็จะต้องหยิบหน้ากากทุกครั้งตอนที่เราจะออกจากบ้านนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้นึกอยากจะคุยเรื่องนี้กับพี่น้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ประกาศพรก.ฉุกเฉินเนี่ยนะกับ4เดือนเต็มนะครับเรามีวิถีชีวิตนะครับที่ค่อนข้างจะไม่ปกติเยอะพอสมควรนะครับเรื่องของการละหมาดเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะเอาเรื่องพวกนี้นะครับมาคุยเพื่อให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าถ้าผมเรียนครูมานะเขาเรียกเกิดพฤติกรรมที่เป็นกระบวนการพัฒนาการทางเชิงจิตพิสัยทักษะพิสัยจิตพิสัยนี่ถ้าจะเทียบก็คือพัฒนาการกระบวนการในการปรับเรื่องของความคิดความเข้าใจทัศนคติเจตคติความเชื่อซึ่งอันเนี้ยมันจะอยู่ในหมวดของอากีดะห์ได้นะครับเราปรับพฤติกรรมอะไรบางอย่างแต่ว่ามันเกิดเป็นความเชื่อที่เมื่อผมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้อ่านดุอาใช่ไหมครับแต่พอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงอัลลอฮ์เราอ่านดุอากันหลายบทเลยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะอ่านบทสองบทแต่พอถึงช่วงนึงพอเรากลัวโรคระบาดความกลัวของเราเนี่ยทำให้เราเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ปรับพฤติกรรมของการที่เราเคยเป็นคนอะไรคนเขาเรียกว่าเหิมเกริมมาตลอดทั้งชีวิตนั้นแต่พอถึงเห็นคนนู้นตายคนนี้ตายเราเริ่มกลัวเริ่มสลดหดหูเริ่มกลัวอัลลอฮฺอันนี้มันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงเขาเรียกว่าจิตพิสัยทำให้กระบวนการในการปรับทัศนคติเจตคติความเชื่อความเข้าใจค่านิยมของเราเนี่ยจะหันมาหาเรื่องของธรรมะอาศัยเรื่องของธรรมะเยอะนะหรือทักษะพิสัยทักษะพิสัยก็คือเป็นกระบวนการในการพัฒนาพฤติกรรมของเราแหละแต่พัฒนาในเชิงอะไรครับเชิงทักษะก็คือสามารถปฏิบัติศาสนกิจอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่เคยปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่คล่องแคล่วไม่เก่งแต่พอถึงช่วงโควิดเนี่ยโควิดทำให้เราปฏิบัติศาสนกิจอะไรได้หลายอย่างเลยหลายคนนะครับโตจนเป็นพ่อคนแล้วไม่เคยอาลานไม่เคยอิกอมะห์เลยเชื่อไหมครับผู้หมานเคยนะเคยมีใช่ไหมครับไม่เคยอาลานไม่กล้าอีกอมาก็ไม่กล้าระมามัสยิดก็มีคนอาลานมีคนอีกอมาแต่พอถึงช่วงโควิดทำไมเราถึงอาลานเองได้ทำไมถึงอีกอมาเองได้เป็นอิหมัมตะรอเวห์ที่บ้านยังเป็นได้เลยอันนี้คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาเชิงทักษะพิสัยนะครับอันเนี้ยมันจะคุยกับพี่น้องเรื่องสองอย่างนี้ก่อนแล้วกันเพื่อให้เราเห็นว่ามุสลิมถึงแม้เราจะได้รับผลกระทบ4เดือน5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะกระทบแค่ไหนก็แล้วแต่มุสลิมเรานอกจากได้รับผลกระทบเราจะต้องได้อะไรด้วยได้เป็นสาระได้เป็นประโยชน์เป็นเชิงพัฒนาการที่ดีขึ้นเราจะไม่เสียเราจะไม่กระทบอย่างเดียวแต่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นนะผมตั้งใจจะคุยเรื่องกับพวกนี้เพราะว่าบางทีบางเรื่องบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีเรียกว่ามีหลักเกณฑ์เนี่ยบางทีกระทบกระเทือนอะกีดะห์เสถียรภาพความเชื่อความศรัทธาของเรานะครับเพราะว่าบางช่วงนี่พอเราผมเคยได้ยินนะคนที่อาจจะเรียกว่าไม่เคลียร์ในเรื่องของอะกีดะห์นะเวลาพูดอะไรเนี่ยบางทีมันหลุดคำพูดแบบที่มันจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในใจลึกๆของเขาไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรเคยได้ยินไหมครับเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่โควิดมาไอ้โน่นมาตลาดนัดเตรียมของไว้แล้วขายไม่ได้ไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรเนี่ยแค่พูดแค่เนี้ยกระทบกระเทือนอะกีดะห์เราไหมปริยมกระเทือนไหมเสียหายเลยเพราะมุสลิมเราไม่มีเวรไม่มีกรรมเราไม่ได้มีนี่ชาติก่อนเราทำอะไรเอาไว้แล้วมันมาส่งผลถึงชาตินี้มุสลิมเรามีกี่ชาติล่ะกุฮิมฮะเราชาตินี้นะดุนยานี้แล้วก็ไปอาคีรอบพบหน้าชาติหน้าแค่นั้นแหละแล้วหลังจากนี้เราก็ไม่มีชาติต่อไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คนที่เขาไม่มีอะกีดะห์นะไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรไม่รู้จะหมดเวรหมดกรรมอะไรเป็นโน่นเป็นนี่โดนโน่นโดนนี่นะก็อันเนี้ยจังใจจะให้คุยให้พี่น้องได้รับฟัง
พื่อที่เราจะได้เห็นว่ามุสลิมเราเวลาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทำอย่างไรที่เราจะปรับจะจูนให้เราเนี่ยนิ่งให้ได้ในเรื่องของอากีดะห์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นประสบการณ์ชีวิตบางอย่างถึงแม้มันจะกระทบกับเรานะครับซึ่งสบคที่สบคที่เขาแถลงมานะเขาคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดเนี่ยนะครับไม่18เดือนก็24เดือน2ปีเต็มและยิ่งถ้าเป็นเศรษฐกิจเนี่ยนะกว่าจะกลับมาได้เนี่ยเขาบอกอาจจะถึง5ปีถึง10ปีที่จะกลับมาอยู่ในสภาพแบบนี้ได้งั้นทุกวันนี้นะครับเรายังต้องเผชิญกับสิ่งที่เป็นความยุ่งยากวุ่นวายเป็นฟิตนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงทดสอบพวกเราอยู่แล้วก็ขอให้พวกเรานะครับพิจารณาแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพราะโควิดจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นร้ายแรงอะไรมากนะแต่ว่าถ้ามุสลิมมองในมิติที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับสายพันธุ์ที่มันที่องค์กรอนามัยโลกเขาตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นโควิด19สายพันธุ์ใหม่เนี่ย2019เนี่ยนะครับโคโรนาเนี่ยโควิดเนี่ยคือสายพันธุ์ที่7ของไวรัสโคโรนาโคโรนานี่มีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ที่6ก็คือไข้หวัดซาโคโรนาที่ค้นพบนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นไข้หวัดซาไข้หวัดซาเกิดที่ไหนฮะประเทศซาอุดิอาระเบียและในแอฟริกาบางประเทศใช่ไหมครับที่ไปทำอุมเราะห์แล้วไปกินนมอูฐกลับมานั่นแหละไข้หวัดซาองค์กรอนามัยโลกก็ทุ่มไปพอสมควรในการที่จะหาวัคซีนหายามารักษาจนกระทั่งควบคุมได้แต่โคเนี่ยโคโรนาสายพันธุ์ที่7เนี่ยมันสายพันธุ์มันพัฒนามันกลายสายพันธุ์ไปเรื่อยใช่ไหมครับสายพันธุ์ที่อู่ฮั่นสายพันธุ์ที่จีนในอิตาลีในบราซิลนะมันแล้วก็ไอ้ที่หลุดมาเมืองไทยนี่นะครับเป็นสายพันธุ์ดุที่เรียกสายพันธุ์ดุนะมันก็เลยทำให้ได้รับความเดือดร้อนโรคระบาดกันไปเยอะและคนติดเชื้อและที่สำคัญก็คือมันยังหาวัคซีนรักษาไม่ได้แต่ด้วยพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพวกเราเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันนะอาจจะติดเชื้อมาแล้วก็ได้ผมเนี่ยนะหรือครูเนี่ยอาจจะติดพี่น้องอาจจะติดเชื้อรับเชื้อมาแล้วแต่ความแข็งแรงของร่างกายของเราเนี่ยมันสร้างนะครับมันมีแอนตี้ของมันอยู่มันก็เลยทำให้ร่างกายของเราสามารถที่จะไม่ครับว่าไม่ได้รับผลกระทบนะอาจจะเป็นไข้ตัวร้อนไปสักระยะหนึ่งแต่เราก็คิดว่าเป็นไข้ธรรมดาแต่ที่ไหนได้เราอาจจะเป็นไข้โควิดก็ได้แต่ทุกวันนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์สถานการณ์ดีขึ้นมากจนกระทั่งปลดล็อกมาในระดับที่เท่าไหร่แล้วครับ4นะครับก็เหลือเดี๋ยวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรแปลกๆพวกนั้นอาจจะนั้นรอกันอยู่แต่พวกเราคงไม่ไปนะไปไหมไม่ไปนะ เลิกไปกันแล้วนะ อัลฮัมดุลิลละห์แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆเลยที่ได้ให้มัสยิดแห่งนี้และอีกหลายๆมัสยิดได้กลับมาทำกิจกรรมแบบนี้อีกถึงแม้มันอาจจะไม่ได้รับความสะดวกแต่ว่านี่ถือว่าดีแล้วนะครับบางมัสยิดยังไม่ได้เปิดเลยนะครับบางมัสยิดนี่ขออนุญาตที่จะเปิดการบริการให้ละหมาดยุมอะห์ละหมาดวันศุกร์ละหมาดญะมาอะห์แต่ว่ายังต้องรอการตรวจสอบนะการสำรวจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในเขตชั้นในหรือว่ามีเคยมีประวัติคนติดเชื้อในพื้นที่นั้นเขายังต้องการการตรวจสอบที่เข้มงวดสักนิดนึงแต่ว่ามัสยิดริยาดิสุนันและหลายๆในหลายๆสถานที่นี่ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในชุมชนของเราไม่มีคนติดเชื้อใช่ไหมครับมีไหมไม่มีขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขอนะเราสามารถที่จะขอได้ขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโรคจากเราเนี่ยไปไว้ตรงอื่นตรงไหนก็เอาไปเถอะแต่อย่าให้ยกไปให้พ้นเราได้ไหมขอกับอัลลอฮ์เคยขอยังปริยมอยู่บางบัวทองโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงยกอะไรยกโรคจากบางบัวทองเนี่ยไปไว้ที่อื่นอยู่นี่รออยู่บางตลาดขอยกอะไรยกโรคจากบางตลาดเนี่ยไปพ้นที่อื่นกุมารอยู่ริยาดุสุนันโอ้อัลลอฮ์ขอยกให้เรายกโรคจากริยาดุสุนันนบีเคยขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโรคที่กำลังระบาดอยู่ในมะดีนะห์โรคหุมมายกไปนู่นไปไว้ยูฮฟานู่นเลยเคยได้ยินไหมยูฮฟายูฮฟานี่เป็นมีกอดนะมีกอดที่เขาเริ่มต้นของอิหร่ามกันนะนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ไกลจนกระทั่งคนมะดีนะห์นี่ไม่เข้าไปกันหรอกที่นั่นงั้นขอดุอาจะอัลเลาะห์ให้ยกโรคยกภัยไป
งั้นผมมีไลน์ผมจะส่งดูอาไปกุมารก็น่าจะได้จะมีดูอายกมือนะภาพยกมือนะอัลลอฮุมมัรฟะอันนาอัลวะบะวัลบะละ4คำอัลลอฮุมมะอิรฟะอันนาอัลวะบะวัลบะละ4คำโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงโปรดยกในที่นี้คือขจัดไปให้พ้นอะไรบ้างอัลวะบะโรคที่กำลังระบาดอยู่วะบะอันนั้นตออูนนี่ก็วะบะเนี่ยโคโรนาโควิดไอ้พวกเนี้ยวะบะหมดเลยโรคที่มันระบาดแล้วฆ่าชีวิตผู้คนยกไปเลยอัลลอฮุมมัรฟะอันนาอัลวะบะวัลบะละยกแค่2อย่างวะบะกับบะละไม่เหลืออะไรแล้วถ้ายก2อย่างนี้ไปวะบะโรคระบาดยกไปจะมีกี่โรคยกไปให้หมดเลยแล้วก็บะละนะผมพยายามจะส่งดุอาเพราะว่าพี่น้องเวลาอ่านปุ๊บส่งอะไรไปต้องอ่านก่อนนะก็ช่วยกันอ่านช่วยกันแชร์นะนี่รอบผมก็ส่งไม่ให้อ่านป่ะอ่านนะ4คำขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดยกวะบะยกบะละแต่ไม่ใช่ยกไปไว้น้องจอกยุ่งนะผมอยู่นะยกไปให้พ้นก่อนแล้วกันให้ไปอยู่ตรงไหนที่พระองค์ทรงประสงค์แต่ว่าอย่าให้ขอไปแล้วให้ไปยกไปอยู่กับมุสลิมเดี๋ยวคนอื่นเขาเดือดร้อนเหมือนเราอีกนะยกไปให้พ้นจากพวกเราอาเชิญครับจะบอกว่าอีนาเรียนิสุนันยกไปให้พ้นจากพวกเรานะแล้วก็คืออย่างหนึ่งและพี่น้องอย่าขอดุอาให้เฉพาะพวกเราขอดุอาให้มุสลิมทั้งหมดเลยนะตอนนี้แล้วผมส่งไปอีกอันหนึ่งล่าสุดนี่อัลลอฮุมมะห์ฟัซบิลาดัลฮะรอมัยน์อัชชะรีฟัยโออัลลอฮ์นะขอพระองค์ทรงโปรดคุ้มครองฮะรอมทั้งสองของอัลลอฮ์เนี่ยที่ผมบอกกับพี่น้องทำไมเราต้องยังต้องพูดเรื่องนี้อยู่ผมไม่ได้ทำงานกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เป็นอะไรล่ะสบคไม่ได้เกี่ยวอะไรสักอย่างนึงแต่ในฐานะที่เราได้รับผลกระทบแล้วมุสลิมได้รับผลกระทบมุสลิมกระทบเยอะไหมกระทบเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาเกิดที่จีนใช่ไหมมุสลิมเราก็เปียงนั่นแหละสมน้ำหน้ามันกินอะไรนะกินข้างคาวมันกินงูเหลือมมันกินนู่นกินนี่ไปว่าเขานั่นแหละอัลลอฮ์ลงโทษพอแป๊บเดียวโควิดมามาเลเซียแล้วมาประเทศมุสลิมใช่ไหมครับแล้วตอนนี้สีไอ้นั่นอะไรบังกลาเทศเนี่ยใช่ไหมครับนี่ประเทศมุสลิมเรามุสลิมเยอะมากเลยแล้วในซาอุดิอาระเบีย 3,000 กว่าทุกวันเลยสัปดาห์ที่แล้วมีอยู่2วันที่ทะลุยอดผู้ติดเชื้อสะสมรายวันเฉพาะวันละ 4,000 กว่าคนวันละ 4,000 กว่าคนเขาตอนนี้เป็นแสนแล้วนะครับผู้ติดเชื้อนั้นเขาได้รับผลกระทบจนกระทั่งถึงขั้นต้องมีมาตรการในการปิดมัสยิดฮารอมปิดมัสยิดนบีจนกระทั่งล่าสุดในกระทรวงฮัจญ์นะครับในนามของรัฐบาลประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งลงพระปรมาภิไธยของกษัตริย์ซัลมานแล้วนะครับงดการให้บริการฮัจญ์นะครับและอุมเราะห์กับบุคคลซึ่งที่อยู่ต่างประเทศก็คือนอกราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้รับผลกระทบนะครับอันนี้คือที่ผมบอกว่าเราอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับแต่ว่าพี่น้องของเราได้รับผลกระทบนะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันในเชิงอย่างที่ว่านะเชิงจิตพิสัยแล้วก็พุทธพิสัยทักษะพิสัยถ้าพุทธพิสัยมันเรื่องของนี่และเรื่องของสมองนั้นอันนี้เราจะไม่เกี่ยวเรื่องของความคิดนะเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องนะครับก็เมื่อสักครู่ผมคุยกับอิหม่ามทางด้านล่างนะครับสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นความสำเร็จในวิธีการเนี่ยที่เราเห็นนะที่ประเทศไทยเราได้รับคำชื่นชมนะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยตอนนี้ผมทราบมาว่าสักสัปดาห์ที่ผ่านมานะโฆษกสบคนะเขาแถลงว่าประเทศไทยเนี่ยถูกจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่2ของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมและเอาชนะโรคโควิดได้นะทั่วโลกเขาชื่นชมเมืองไทยเราทำไมเมืองไทยเราถึงทำได้ฮะทำไมเมืองไทยเราถึงทำได้ช่วงแรกเราก็ตื่นกลัวเข้าใจไหมแต่การตื่นกลัวนี่แหละเรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการเขาเรียกว่าสร้างความเข้าใจการสื่อสารที่ถือว่าดีพอสมควรนะครับทำให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังเกิดขึ้นนะเรื่องอันตรายต่างๆมีการแนะนำการสื่อสารนี่แหละสิ่งสำคัญที่สุดเลยฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านเจอปัญหาอะไรนะท่านอาศัยโอกาสนี้ในการเทศนาในการคุตบะ
เวลาเกิดอะไรขึ้นรอซูลจะเรียกและมาเรียกคนมารวมกันแล้วท่านก็ถือโอกาสปราศัยสร้างความรู้สร้างความเข้าใจซึ่งในด้านจิตวิทยาเขาเรียกการปรับทัศนคติปรับทัศนคติให้เข้าใจเหมือนกันให้เข้าใจตรงกันเวลาปฏิบัติมันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันงั้นเวลาขอความร่วมมือจีนนะครับประชากรของเขาเป็นพันๆล้านทำไมเขาถึงสามารถที่จะบล็อกเมืองทั้งเมืองได้จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการควบคุมไม่ให้โรคออกนอกเมืองของเขาออกนอกมณฑลของเขาเพราะเขาอาศัยทัศนคติความเข้าใจในการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกคนเข้าใจเหมือนกันทุกคนใส่หน้ากากเหมือนกันทุกคนกักตัวอยู่ในบ้านเหมือนกันทุกคนไม่สัมผัสไม่คลุกคลีไม่เข้าใกล้แล้วกันเขาปฏิบัติตามมาตรการเหมือนกันพร้อมๆกันมันก็เลยทำให้โรคเนี่ยหยุดการระบาดได้ฉะนั้นนี่แหละเรื่องของการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากเลยแล้วที่สำคัญน่าชื่นชมพี่น้องครับสำนักจุฬาราชมนตรีพอออกแถลงการใช่ไหมครับคำแนะนำมาตรการในการปฏิบัติตัวของมุสลิม7ข้อ8ข้อ11ข้ออะไรก็แล้วแต่แนะนำมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับสมควรปฏิบัติตัวอย่างไรปฏิบัติศาสนกิจอย่างไรแนะนำยันพิธียานาซะแนะนำยันอะไรยันเรื่องของการจัดการศพพอเราเห็นนี่นะหลักการศาสนาใช้แบบนี้นะมีนักวิชาการมาแถลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยมันทำให้เกิดความเชื่อหน้าเชื่อถือเกิดการยอมรับงั้นเวลาปฏิบัติเหมือนกันหมดไหมเราไม่เคยอาลานเลยซอนลูฟีบูยูติกุมแต่พอสำนักจุฬาประกาศมาแนะนำให้อาลานแบบนี้มัสยิดแถวบ้านผมนะซอนลูฟีบูยูติกุมเหมือนกันหมดเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าเชิงอะไรครับมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ว่าเราได้เอาซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ทักษะพิสัยซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยทำเลยเป็นเรื่องแปลกลองใครมาอาลานแบบนี้เลยแต่ตอนนี้ซอลูฟีบูยูติกุมจนกระทั่งบางมัสยิดพอได้แล้วครับไปละหมาดซุราวกันแล้วใช่ไหมครับนี่คือทักษะพิสัยที่เราเรียกว่าเป็นกระบวนการพัฒนาการเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับบางคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องนะทั้งชีวิตไม่เคยอาลานเลยไม่เคยอีกอมาเลยแต่พอเราอยู่บ้านเราได้ละหมาดกับลูกเป็นญะมาอะห์กับครอบครัวเราก็ต้องอีกอมาเองต้องอาลานเองเนี่ยมันก็เลยทำให้อาลานคล่องบางคนไม่มีโอกาสอ่านกุรอานเช้ามาออกทำงานแต่พอช่วงโควิดที่เขาให้อะไรนะ work from home เนี่ยอยู่บ้านอ่านกุรอานใช่ไหมครับได้ฟังรายการวิทยุได้ดูทีวีมุสลิมมันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เป็นบวกเยอะขึ้นขอบคุณอัลลอฮ์นะครับไม่ใช่บ่นกับอัลลอฮ์อย่าไปบ่นนะเราจะต้องเขาเรียกอัปเกรดเคยได้ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้ไหมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกอัลลอฮ์เรียกใครเรียกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูแปลว่าโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธามั่นในศรัทธาเขาศรัทธากันอย่างที่อัลลอฮ์เรียกเนี่ยเขาศรัทธากันอยู่แล้วแต่อัลลอฮ์บอกอามีนูนี่เป็นกริยาคำสั่งแปลว่าจงศรัทธาอ้าวเรียกคนที่มีศรัทธาอยู่แล้วแล้วไปใช้ให้เขาศรัทธาแปลกไหมครับแปลกนะครับเหมือนคนละหมาดอยู่แล้วเอ้าละหมาดซะก็เขาละหมาดแล้วใช่ไหมครับอุลามะอธิบายว่าจุดประสงค์หรือนะครับดำริของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์นี้เนี่ยมีเจตนาเพื่อหมายความจงเพิ่มอีมานให้มันเข้มข้นมากกว่าที่มีอยู่อีกมีอยู่แล้วอัดเข้าไปใหม่เอาให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอีมานที่มีอยู่แล้วดีแล้วแต่จงเพิ่มอีมานอ้าวเราอีมานกับอัลเลาะห์อยู่เรื่องอยู่แล้วเราทำยังไงล่ะเพิ่มอีมานแล้วสิ่งที่จะทำให้อีมานของเราเขาเรียกอะไรล่ะหนักแน่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่มาจากทฤษฎีอะไรเฉยๆแต่มันมาจากประสบการณ์จริงนี่แหละทำให้อีมานของเราเขาเรียกอะไรสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนี่เราเจอเองแล้วนะเห็นเองแล้วนะใช่ไหมครับเราเคยดูคลิปใช่ไหมครับในบางประเทศที่เขาระบาดในบราซิลในอิตาลีนะครับจนกระทั่งรัฐบาลออกมายอมรับว่าองค์การสาธารณสุขอนามัยของเขาไม่มีสถานที่ไม่มีหมอไม่มีบุคลากรเขาสูญเสียแม้กระทั่งบุคลากรทางสาธารณสุขหมอก็ตายพยาบาลก็ตายอาสาสมัครก็ตายจนกระทั่งไม่มีใครจะดูแลคนป่วยแล้วเขาจึงปล่อยให้ตายใช่ไหมครับต่างประเทศนะครับปล่อยให้ตายเลือกเอาจะให้รักษาหรือจะตายถ้าจะตายเขาไม่เสียเงินรักษานะเพราะเขาหมดงบประมาณเยอะในการรักษาเขาถึงขั้นนั้นแล้วเราเห็นนอนตายกันอยู่ชายถนนนั่นน่ะหน้าบ้าน
ตายเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรจนกระทั่งไม่มีที่เก็บศพไม่มีที่ทำศพใช่ไหมครับใส่ตู้เย็นนอนซ้อนๆกันแช่แข็งเป็นนั่นเลยเป็นโกดังเป็นปลาเลยไม่รู้จะเอาไปทำศพไงเพราะเป็นศพติดเชื้อเขาไม่เอาไปทำศพเองเขาไม่ไปอะไรไปฝังเองไปอะไรเองต้องผ่านกระบวนการทางสาธารณสุขต้องฆ่าเชื้อต้องนั่นจนกระทั่งในที่สุดเกินศักยภาพของหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการจัดพิธีศพให้ในที่สุดศพก็ถูกแช่ทิ้งเอาไว้แบบนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังมีเป็นพันๆหมื่นๆศพที่ต้องรอขั้นตอนเราอยากเป็นแบบนั้นไหมเราเห็นแล้วใช่ไหมครับมีดังนั้นคำเนี่ยขอดุอาจากอัลลอฮ์พึ่งพาอัลลอฮ์สุบตะละมันจะเพิ่มเนี่ยแหละเพิ่มอีมานโดยการอะไรเสียงที่ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเนี่ยเราเห็นด้วยตัวของเราเองแล้วเจอด้วยตัวเราเองแล้วนะครับฉะนั้นอยากให้เป็นบทเรียนกับพี่น้องเดี๋ยวผมจะคุยกับพี่น้องนิดนึงเรื่องจิตพิสัยที่จะทำให้เรามีกระบวนการพัฒนาอากีดะและก็อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากยิ่งขึ้นเบื้องต้นเลยนะพี่น้องลองจดดูนะแล้วเอาไปปรับให้ได้ว่าเขาเรียกประเมินก็ได้เหมือนกับที่กระทรวงสาธารณสุขเขาให้แบบฟอร์มมาตอนนี้เราทำได้ตามนี้หรือเปล่าถ้าทำได้ตามนี้ขีดถูกมาเลยอีหม่านของเราสมบูรณ์เลยอินชาอัลลอฮฺหนึ่งนะครับหนึ่งให้เราพิจารณาแล้วก็ทบทวนตัวเราเองว่าเรามีส่วนบ้างหรือเปล่าที่ทำให้โรคระบาดนี้มันเกิดขึ้นมาเรามีส่วนไหมมีส่วนไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยเราโทษใครพอออกข่าวมาเราก็ไปค้นภาพอะไรตลาดสดของเขาอ่ะนะไปดูภาพคนอะไรคนสับงูคนสับงูคนอะไรเชือดสุนัขกินสุนัขคนกินข้างคาวคนกินอาหารป่าพวกนั้นอ่ะเราก็ไปโทษเนี่ยคนพวกนี้แหละทำให้เชื้อโควิดระบาดขึ้นมาทำให้เกิดอะไรเกิดโควิดขึ้นมาอัลลอฮ์โกรธคนพวกนั้นอย่างเดียวป่ะฮะกุมารเขากินกันมาตั้งนานแล้วแล้วเมืองไทยเราก็มีคนกินใช่ไหมครับอินโดก็มีกินที่ไหนก็มีกินยิ่งแอฟริกาอาหารแปลกๆคนนี้เขากินกันใช่ไหมครับเราก็ไปพุ่งเป้าตรงนั้นแล้วเราก็เอามาพูดใช่ไหมครับเอามาเปิดเป็นประเด็นนี่แหละโรคโควิดเกิดเพราะคนกินข้างคาวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทบทวนเรามีส่วนทำให้อัลลอฮ์โกรธอะไรหรือเปล่าเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความเสียหายเป็นหย่อมๆแต่มันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วทั้งโลกเลยนั้นที่อัลลอฮ์บอกนะอัลลอฮ์ฮารอลฟาซาดูฟิลบัรริวัลบะฮริบิมากะซะบัตไอดินนาสความเสียหายที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุไวรัสโคโรนาหรือโควิดเนี่ยนะครับเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโคโรนาสายพันธุ์ก่อนๆหน้านี้นะไข้หวัดซาแม้กระทั่งเอดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยรวมกันทั้งหมดยังไม่สร้างความเสียหายให้กับโลกเท่ากับโควิด -19 มูลค่าความเสียหายของธุรกิจแต่ละประเทศนี่มหาศาลเลยได้รับผลกระทบทำให้เครื่องบินยังบินไม่ได้เลยนะใช่ไหมครับโควิดเนี่ยโรคอื่นยังบินได้คนอาจจะข้ามขึ้นเครื่องบินแต่พอโควิดมาเนี่ยเครื่องบินยังต้องหยุดบินรถยังต้องหยุดวิ่งรถไฟยังต้องหยุดวิ่งการคมนาคมทุกสิ่งทุกอย่างหยุดหมดเลยธุรกิจหยุดหมดเลยโรงแรมท่องเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างหยุดหมดเลยร้านค้าเป็นไงครับยังต้องหยุดฉะนั้นมันจึงสร้างความเสียหายให้กับสังคมโดยรวมเลยนะอันนี้น่ากลัวมากๆเลยฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกอัลลอฮ์ฮารอลฟาซาดูฟิลบัรริวัลบะฮริบิมากัสบัตไอดินนัสความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโทษใครไม่ได้บิมากัสบัตไอดินนัสเป็นเพราะฝีมือใช่ไหมผมว่าไม่ใช่อ่ะต้องเรียกน้ำมือถ้าฝีมือเนี่ยเขาจะใช้เรื่องน่าชื่นชมนะฝีมือถ้าเรื่องแหมหน้าเบิร์ดละเกินเบิร์ดกะโหลกละเกินนี่ต้องน้ำมือนะเป็นเพราะน้ำมือมนุษย์อย่างพวกเราอย่าไปโทษงูเหลือมอย่าไปโทษงูหลามอย่าไปโทษข้างคาวอย่าไปโทษอะไรโทษใครโทษพวกเราเราไปทำอะไรให้อัลลอฮ์โกรธถ้าอัลลอฮ์ไม่โกรธอัลลอฮ์ไม่ลงโทษหรอกใช่ไหมครับนี่ที่อัลลอฮ์ลงโทษให้เกิดเป็นบทเรียนเป็นฟิตนะนี่แสดงว่าเราต้องทำอะไรผิดเรามีส่วนด้วยหรือเปล่า
ถ้ามีส่วนเราก็พิจารณาตัวเราเองเราจะได้สำนึกผิดแล้วก็เตาบ้าตัวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไม่ผิดเราก็จะได้ไม่ติดร่างแหแต่ถ้าเราผิดแล้วเราไม่พิจารณาตัวเราเองเนี่ยในที่สุดเราจะต้องติดร่างแหไปด้วยฉะนั้นเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงลงโทษแบบเนี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยเวลาอัลลอฮฺโกรธมาแล้วอัลลอฮฺลงโทษเฉพาะประเทศจีนอ้าวสมมติเราบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษเพราะมันกินอาหารฮารอมกินอาหารเป็นพิษกินอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นกินสัตว์ไม่ได้เชือดเราบอกสาเหตุมาจากพวกนี้อ่าแล้วเราเนี่ยที่ไม่ได้กินเนี่ยเราโดนไหมเราก็โดนด้วยฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเนี่ยเตือนเราเนี่ยวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลละดีนวะละมูมินกุมคอซพวกท่านหลายระวังให้ดีนะลองถ้าอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์พิโรธแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ลงโทษหรอกเป็นย่อมย่อมสมมติในมัสยิดเราเนี่ย200คนเนี่ยนะครับ150คนอัลลอฮ์ลงโทษสัก30คนเนี่ยอัลลอฮ์ลงตรงนั้นคนหนึ่งตรงนี้คนป่ะเวลาโดนน่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมครับปี2554ที่น้ำท่วมนะฮะที่นี่ท่วมไหมท่วมบ้านมีบ้านอิหมัมไม่ท่วมคนนึงน้ำมาจ่อเป็นบล็อกอยู่เงี้ยบ้านอิหมัมไม่ท่วมโดนเหมือนกันหมดจะอิหมัมไม่อิหมัมจะใครโดนเหมือนกันหมดเวลาอัลลอฮ์ลงโทษนั้นทำอย่างไรที่เราจะได้ไม่ติดร่างแหในความโกรธในความพิโรธของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นปรับที่ตัวเราให้ได้ก่อนแก้ไขที่ตัวเรานะเราสำนึกผิดหรือถ้าเราไม่มีความผิดเราก็ขอลูกแก่โทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อว่าเราจะอะไรครับลอยตัวทั้งขึ้นทั้งล่องนะเราจะลอยตัวทั้งหมดเลยนะครับเราพิจารณาตัวเองทบทวนตัวเองว่าเรามีส่วนในการทำอะไรความผิดบ้างหรือเปล่าถึงขั้นทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโกรธทรงพิโรธถึงขนาดลงโทษเราด้วยโรคภัยไข้เจ็บขนาดนี้พอเราสำรวจตัวเองแล้วถ้าเราพบเราเจอเราก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงตัวเราเพิ่มอีหม่านเพิ่มศรัทธาความยำเกรงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การทำให้เรารีดอว่าการยอมรับสภาพแล้วเราจะไม่บ่นไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่พูดให้เสียหายกับอะกีดะห์ของเราเราหือหาแค่นี้มันก็ถือว่าเราแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วฉะนั้นแค่นี้มันก็ทำให้อามันแล้วก็อะกีดะห์ของเราเนี่ยก็ได้อะไรผ่านเกณฑ์แต่ถ้าเราใจเรารับไม่ได้ทำไมต้องให้เกิดด้วยไปโมโหกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับบนซื้อเนี่ยมีพี่น้องสอบถามมาในคำถามในรายการนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงฟื้นคืนชีพเราขึ้นมาในวันเกียร์มาฮะนะในสภาพที่ทุกคนตัวเปล่าเปลือยล่อนจ้อนไม่มีอะไรเลยสักผืนหนึ่งฮูฟาตันไม่มีรองเท้าสวมใช่ไหมครับเอาแค่สองข้อเนี่ยมีพี่น้องสอบถามว่ายุติธรรมเหรอเขาถามนะมันถือเป็นความยุติธรรมไหมคนที่มีอีหม่านมีศรัทธาฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ต้องมาเปลือยด้วยทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เปลือยเฉพาะคนไม่ปฏิเสธศรัทธาเขาถามนะเขาก็รู้นะเนี่ยอันนี้เป็นอะกีดะห์ของเราต้องเชื่อเพราะนบีบอกว่าเวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วทุกคนจะฮูฟาตันกุรลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายใช่ไหมครับรองเท้าไม่มีสวมใส่แล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลแรกที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วจะได้นะครับจะได้สวมใส่ท่านหญิงอาอิชะห์บอกอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวคนตื่นเวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเดี๋ยวก็มาแอบมองกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอาอิชะห์เอ้ยวัลอัมรุยะมะอิซินอัชัดสถานการณ์วันนั้นน่ะมันอุกฤษไม่ใช่ใครวิกฤตนะอุกฤษเลยสุดๆแล้วใครมันจะมามองกันใช่มั้ยครับไม่มีใครมองกันหรอกแต่นี่คนที่ยังอ้าวทำไมอัลเลาะห์ไม่ให้มันแตกต่างกันไปแล้วนะคนอีหม่านศรัทธาก็อัลเลาะห์ก็ให้ฟื้นคืนชีพมาในสภาพที่สวยแต่งตัวแจ๋วไปเลยไอ้คนไหนไม่ศรัทธาก็อัลเลาะห์ก็ลงโทษมันให้มันโป๊ไปสิแต่ทำไมทั้งศรัทธาไม่ศรัทธาต้องให้เหมือนกันหมดเลยเขาก็มองเหมือนกับว่าไม่ยุติธรรมไปมองแบบนี้กับอัลเลาะห์ได้มั้ยฮะไม่ได้เหมือนเรานะเราไปกินงูเหลือมเหรอไปกินข้างคาวเหรอกูหมานกินมั้ยเนี่ยทุกวันเนี่ยคุณหมานน้ำตาลก็ไม่อยากจะกินอะไรก็ไม่อยากจะกินทำไมไม่รู้เบาหวานมันขึ้นไม่ลงขนมก็ไม่ได้แตะเลยแต่ผมรู้จักบางคนนะความอยากกินขนมของเขาน่ะเขากินไปอมเสร็จแล้วให้ได้รู้รสแล้วเขาบ้วนทิ้งคุณหมานความที่ก็กลัวเบาหวานน่ะนะ
ผมเมื่อคืนถั่วเขียวต้มแล้วก็ขนมขนมบะบินน้ำตาลขึ้นเต็มเลยเมื่อคืนนะอร่อยมีแต่ของอร่อยทั้งหมดเลยนะครับห้าทุ่มครึ่งเร่งกินข้าวอยู่เลยเบาหวานมันถึงไม่ลงอ่ะปะเดี๋ยวนะ200กว่าทุกเดือนเลยนะขอดูอาแต่อัลลอฮ์ยังไม่ให้นะขอดูอาให้อัลลอฮ์ลดอาหารนะหมอสั่งยังไม่ลดเลยผมอ่ะเนี่ยที่ผมพยายามคุยกับพี่น้องเนี่ยถ้าเราเอาอากีดะมาปรับในสถานการณ์แบบนี้นะเราจะไม่กระโตกกระตากเราจะไม่โวยวายเราจะรับสภาพนั้นเราจึงเห็นคนที่เป็นมุสลิมที่เขามีอากีดะเป็นต้นทุนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเขาปรับตัวแล้วก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไม่ตื่นตูมเลยใช่ไหมครับใครเขาจะกักตุนอาหารใครเขาจะตื่นตูมแค่ไหนก็แล้วแต่มุสลิมเรามีวิธีคิดเรามีมาตรการนะครับเราจึงไม่เคยเห็นมุสลิมที่มีอีหม่านมีศรัทธาจะตื่นตูมอะไรตื่นเต้นอะไรมากมายใช่ไหมครับเพราะเขารับสภาพก็ดอกก็ดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาทั้งหมดเลยกุลลายูซีบานาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานามุฮัมมัดจงชี้แจงตรงแถลงไปเลยว่าไม่มีอะไรหรอกที่มาโดนมาประสบกับเรานอกจากว่าสิ่งนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดไว้เรียบร้อยหมดแล้วฉะนั้นผู้ศรัทธาถ้าอัลลอฮ์เลือกให้เรานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเราเลือกเองเนี่ยอาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์เลือกให้แล้วเราเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราฉะนั้นเราก็สบายใจโล่งใจใช่ไหมครับผมตอนที่แรกเฮ้ยน้ำมันก็ขาดตลาดอะไรก็ขาดตลาดออกข่าวใช่ไหมครับในที่สุดตอนนี้เป็นไงฮะต้องเอามากองขายกันหมดเลยไอ้ที่ตุนๆเอาไว้เพราะมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับที่เราตื่นเต้นในช่วงแรกใช่ไหมครับบางคนที่ไปกักตุนหวังจะค้ากำไรด้วยหน้ากากอนามัยเจลล้างมืออะไรต่างๆปัจจุบันนี้ตอนนี้ต้องเอามาขายลดราคาขายจนกระทั่งขาดทุนกันใช่ไหมครับแต่สำหรับมุสลิมนะมุสลิมเราจะไม่ตื่นเต้นแบบนั้นมุสลิมเราวางใจเชื่อมั่นใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพอเรารู้เราปรับปรุงตัวนะครับเราพยายามแก้ไขตัวเราเองแล้วนะครับยอมรับสภาพได้แล้วพอเรารู้แบบนี้นะครับเราก็จะศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูอย่างถูกต้องแล้วที่อัลลอฮฺทรงเลือกที่จะลงโทษบางพื้นที่นะนั่นเป็นมาตรการขั้นการเชือดไก่ให้ลิงดูของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองเอาสักตัวนึงนี่กะเชือดไก่สักตัวดูไอ้ลิงซนๆนี่มันจะได้หยุดกันบ้างงั้นคนที่นิยมกินอาหารป่ากินอาหารแปลกๆนะกินสดๆกินเลือดกินงูเห่ากินนู่นกินนี่พอมันมีข่าวออกแบบนี้ออกมาเป็นไงครับตลาดพวกนี้เขาก็สั่งปิดหมดเลยดีไหมมันก็ดีขึ้นเหล้าเป็นไงครับช่วงโควิดห้ามขายหมดเลยสิ่งมึนเมาห้ามขายหมดเลยอบายมุขหยุดหมดเลยดีไหมถ้าไม่มีโควิดระบาดไหมครับแหล่งท่องเที่ยวโสเภณีบริการทางเพศอะไรต่างๆนานาเป็นไงครับระบาดดาดดื่นหมดเลยแต่พอมีโควิดมาเป็นไงครับอบายมุขไม่เหลือเลยแม้กระทั่งสนามมวยยังหยุดหมดเลยสนามมวยสนามม้าสนามอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแหล่งอบายมุขแหล่งที่มีการพนันมีการปะปนกันผับบาร์ทั้งหลายหยุดหมดเลยปิดหมดเลยใช่ไหมครับแล้วเราอะไรเราได้อ่านกุรอานเราได้ทำความดีดีกว่าเก่าเยอะเลยแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับเขารณรงค์การอนุรักษ์แวดล้อมอย่างงู้นอย่างนี้สิ่งแวดล้อมตอนนี้มันพังเสียหายไปหมดแล้วแต่พอปิดโควิดไปเป็นไงครับแหล่งท่องเที่ยวทะเลสะอาดขึ้นน้ำสะอาดขึ้นแอนูนสะอาดขึ้นสะอาดฟื้นตัวหมดเลยน้ำตรงน้ำตกทั้งหลายตอนนี้ถ้าใครไปเที่ยวจะเห็นธรรมชาติที่สวยงามมากมายนี่เพราะโควิดใช่ไหมพอโควิดงั้นพอเรามองแบบนี้แล้วนี่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกให้เนี่ยไม่ใช่เลือกให้เฉพาะแต่สิ่งไม่ดีเลือกให้แต่มันมีสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้เป็นบทเรียนกับพวกเราด้วยดังนั้นฉะนั้นที่อัลลอฮ์ให้เกิดตรงนั้นเป็นที่มีเสียชีวิตอยู่ในขณะนี้ให้เรามองแบบนี้นะมองเป็นมาตรการการลงโทษของอัลลอฮ์ที่เขาเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูมุสลิมที่มันดื้อๆมุสลิมที่มันซนๆอยู่เนี่ยมันจะได้งงๆมันจะได้สลดกันไปบ้างนะหลายคนสลดลงไหมหลายคนก็สลดลงนะกลัวอย่างผมนี่กลัวเลยนะครับกลัวเหมือนกันนะกลัวเดี๋ยวไปเจอไอ้คนที่มันมีเชื้อแล้วมันไม่แสดงอาการแล้วไปจับมันอย่างงู้นอย่างงี้ระแวงเหมือนกันนะแต่พอเราปรับตัวได้นี่แหละเขาเรียกว่า new normal เนี่ยเราปรับพัฒนาการทิ้งระยะการเว้นระยะการเลือกปฏิบัติแต่ว่ามุสลิมเรายังมีหลักการอยู่ไหมยังมีหลักการอยู่นะครับนิดนึงเอาในเชิงทักษะพิสัยมากในเรื่องของการ
เชิงปฏิบัติพฤติกรรมนะครับเราจะได้ปรับตัวให้ถูกแล้วก็รักษาหลักการศาสนาของเราเอาไว้นะครับเป็นบทเรียนก็แล้วกันในเชิงทักษะวิสัยในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของการมุอามะละห์การมีปฏิสัมพันธ์ในกรอบของหลักการศาสนาที่ยังเป็นมาตรฐานเดิมอยู่ผมแนะนำกับพี่น้องตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าคำว่า new normal เนี่ยไม่ได้แปลว่ามุสลิมปรับศาสนาของเรานะเราปรับพฤติกรรมของเราที่ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ที่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันเนี่ยให้มันเป็นไปตามอะไรครับไปตามพัฒนาการแล้วก็ความเป็นปัจจุบันแต่ยังคงรักษาอะไรอยู่รักษาหลักการศาสนาอยู่เราไม่ได้ปรับศาสนาแต่เราปรับวิถีของเราใช่ไหมครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับสังคมในยุคใหม่ที่เขาห่วงเรื่องของการติดเชื้อเรื่องของไวรัสเนี่ยเราก็ปรับพฤติกรรมพวกนี้แต่เรายังรักษาหลักการศาสนาอีหม่านของเรายังเหมือนเดิมการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของเรายังเหมือนเดิมแต่บางเรื่องบางอย่างนะครับเนื่องจากการคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยก็มียืดหยุ่นให้บ้างตามแต่กรณีตามสมควรนะเดี๋ยวก็จะแนะนำไปเพื่อให้เกิดเป็นก็แหละเป็นความรู้นะครับหนึ่งเลยเรื่องที่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ค่อยใส่ใจแต่พอมีโควิดมาปุ๊บมุสลิมเราใส่ใจมากเลยเรื่องอะไรเอ่ยลองช่วยกันนึกเรื่องแรกเลยและเป็นเรื่องศาสนาที่สำคัญที่สุดแล้วเป็นเรื่องแรกที่ศาสนาสอนนั่นไงเรื่องอะไรนะเรื่องของความสะอาดเราเรียกเรื่องตอฮาร์ร์กับเรื่องนาวอฟะเรื่องตอฮาร์ร์นี่ไปเปิดหนังสือฟิกเปิดหนังสือฮะดีสเปิดอะไรก็แล้วแต่ต้องสอนเรื่องนี้เรื่องแรกแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มุสลิมทำอยู่แล้วแต่มุสลิมถือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นนิวนอร์มอลไปแล้วเป็นวิถีใหม่ที่เราต้องเอาต้องฟื้นฟูปัดฝุ่นเรื่องความสะอาดในศาสนาของเราเนี่ยเอามาทำให้เป็นรูปธรรมแล้วให้คนอื่นเขาเห็นว่านี่มุสลิมตัวอย่างมันต้องอย่างนี้เพราะตัวอย่างมันต้องมาจากใครอ่ะอันนี้มันต้นตำรับมันมาจากใครมาจากเราที่เป็นมุสลิมแต่มุสลิมเราไม่ได้แสดงเป็นพฤติกรรมเชิงอะไรเชิงรูปธรรมให้คนอื่นเขาเห็นใช่ไหมครับเรื่องล้างมือบ่อยๆครั้งล้างบ้วนปากบ่อยๆครั้งเนี่ยนบีทำบ่อยที่สุดเลยใช่เปล่านบีตื่นนอนล้างมืออะไรก็จะอาบน้ำละหมาดยังต้องล้างมือก่อนเลยแต่เราไม่ได้เอาเรื่องที่เป็นหลักการศาสนาเนี่ยมาพูดให้มันเป็นมาตรการในการป้องกันโรคพอคนอื่นเขาพูดแล้วนั่นไงในอิสลามของเราก็มีนี่แหละมันกลายเป็นเราล้าหลังหรือเราทันสมัยเปล่าเราเนี่ยทันยุคทันสมัยล้ำยุคล้ำสมัยนั้นเรื่องแรกของเราเลยที่ต้องปรับให้เป็นพฤติกรรมใหม่วิถีใหม่ของพวกเราแต่มันเป็นเรื่องเดิมที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละเอามาใช้ให้เป็นรูปธรรมเรื่องของตอฮาร์กับเรื่องของนาลอฟะตอฮาร์นี่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเรื่องนายิสนะเรื่องนายิสนี่สำคัญที่สุดเลยเพราะอันนี้เป็นภาคบังคับและเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นเงื่อนไขของการซ้อใช้ได้ใช้ไม่ได้ในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจด้วยอันที่สองเรื่องนาวอฟะเรื่องของความสะอาดทั่วไปใช่ไหมครับขยะสิ่งปฏิกูลเนี่ยตอนนี้เขาเน้นเรื่องอะไรแม้กระทั่งทิชชู่เขายังพูดเลยใช่ไหมครับเรื่องอนามัยตอนนี้สาธารณสุขทิชชู่ที่ใช้แล้วต้องใส่ถุงต้องใส่ถังขยะที่ปิดฝาใช่ไหมครับตอนนี้เขาไม่ให้ระบ้วนน้ำลายเรื่อยเปื่อยเฉะเมื่อก่อนเราจะถมตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับยิ่งคนถือศีลอดสมัยก่อนใช่ไหมครับมีถุงเอาถุงมาใบบ้วนปิดบ้วนปิดมีกระป๋องนมอะไรน่ะอ้าวแต่ตอนนี้ล่ะถ้าตามหลักอนามัยเรื่องของสาธารณสุขแล้วนี่ไม่อนุญาตแล้วนะครับไปเดินบ้วนน้ำลายตามที่สาธารณะเขาปรับเลยใช่ไหมครับเมื่อก่อนน่ะจับด้วยอิสลามสอนหรือยังอิสลามสอนแล้วใครบ้วนน้ำลายยังต้องมีกัฟฟาร์ห์เลยพี่น้องเชื่อไหมหลักการศาสนาน่ะมีมาแบบนี้แล้วแต่เราไม่เคยเอามากำหนดให้เป็นมาตรการที่ถ้าเป็นมัสยิดนะนี่เอาซุนนะห์ของรอซูลมาเขียนเลยนบีว่าอย่างนี้นบีว่าอย่างนี้แต่ตอนนี้เราเอาอะไรล่ะกอละนายแพทย์กอละสาธารณสุขมาติดกันอยู่แต่ถ้าเป็นมัสยิดมุสลิมสมควรรณรงค์เอาเรื่องศาสนามาแล้วเอามาทำให้มันเป็นอย่างที่มาบอกทักษะพิสัยเป็นพัฒนาการที่โดดเด่นชัดเจนสำหรับมุสลิมเลยเอาเรื่องนาลอฟะเอาเรื่องตอฮาระมาใช้เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มุสลิมจะไม่นิวนอร์มอลแล้วมุสลิมจะเริ่มถอดหน้ากากแล้วเอาหน้ากากมาแล้วใส่กระเป๋าเห็นไหมแต่ยังสวมไหมต้องสวมนะ
สวมช่วยกันเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นเรื่องตอฮารอตอฮารอนี่ร่างกายเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับนาลอฟ้าล่ะเนี่ยเรื่องฝุ่นละอองฝุ่นละอองนี่ไม่ใช่นายิสนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตอฮารอมีฝุ่นเป็นนายิสไหมไม่ใช่ครับเนี่ยฝุ่นมาจับหน้าต่างจับโน่นจับนี่ซักเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าคอเหลืองทิ้งขยะอะไรพวกนี้อันนี้เรื่องนาลอฟ้าแต่มันเป็นผลบุญทั้งหมดเลยเป็นผลบุญทั้งหมดดังนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเอาใจใส่ในวิถีชีวิตใหม่ทำความสะอาดบ้านดูแลนะขยะข้าวของเศษอาหารต่างๆพวกนี้ต้องทำทั้งหมดเลยทำอย่างไรที่มุสลิมเราจะเขาเรียกว่าได้รับคำชื่นชมนะได้รับคำชื่นชมว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่เอาเรื่องนาลอฟ้าเอาเรื่องทหารอมาใช้ในวิถีชีวิตมาปรับใช้นะมุสลิมต้องขยันล้างมือมุสลิมต้องขยันบ้วนปากนะแม้กระทั่งแค่การอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับผมเคยคุยกับพี่น้องแล้วพี่น้องเคยเห็นคนที่เขาตรวจเชื้อโควิดไหมเคยเห็นไหมครับไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เขาใช้ให้มันสัมผัสกับสถานที่ที่คาดว่าจะติดเชื้อรับเชื้อเนี่ยโพรงจมูกข้างในนี่ลึกลงไปไม่รู้เท่าไหร่นะแย่ลงไปโอ้โหอย่างนั้นเลยใช่ไหมคุณยิมเคยเห็นไหมครับแย่ลงไปในคอเนี่ยทำไมเขาถึงต้องแย่ที่จมูกทำไมเขาถึงต้องเลือกที่แย่ที่จมูกเลือกแย่ที่คอทำไมไม่เจาะเลือดอย่างอื่นเจาะเลือดหมดเลือดอะไรหมดเลือดอะไรก็เจาะเลือดตรวจปัสสาวะตรวจนู่นตรวจนี่มีเภสัชกรนั่งฟังผมอยู่นะผมเพิ่งจะรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นเภสัชกรจ่ายยาได้ด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะที่เนี่ยในโพรงจมูกของเราเนี่ยนะครับตรงเนี้ยด้วยฮิกมะด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์อันนี้เรื่องของกายภาพนะเรื่องของกายภาพเรื่องกลศาสตร์ของร่างกายผมเคยคุยกับพี่น้องถ้าจำได้ช่วง PM 2.5 ที่มันกำลังระบาดตอนกลางปีที่แล้วใช่ไหมครับเราบอกให้ขอบคุณอัลลอฮ์มุสลิมเนี่ยเรามีขนที่จมูกอยู่เนี่ยขนที่จมูกนะครับมันทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการกรองฝุ่นละอองใช่ไหมครับขนาดตั้งแต่3 4 5อะไรก็แล้วแต่ที่ยิ่งหยาบขนนี่ยิ่งกองได้สูดเข้าไปเนี่ยติดอยู่ที่ขนจมูกงั้นแต่เราอย่าไว้ขนจมูกยาวนะบางคนไว้ขนจมูกถามทำไมไว้ยาวกองฝุ่นละอองไม่ต้องนะตัดให้มันสวยๆออกมาบางคนเนี่ยไหลลงแก้วน้ำเลยนะแต่งให้มันสวยให้เรียบร้อยให้มันอยู่ข้างในฝุ่นละอองปิวมาอะไรมาไม่กระทั่งควันนะอินชาอัลเลาะห์ขนที่อยู่ที่โพรงจมูกนี่กรองได้แต่ถ้าเล็กกว่า2.5ไมโครกรัมเรื่อยไปนะครับมันจะเล็กมากนะเส้นผมลองดึงมาบริเวณเส้นผมของเราเนี่ยดึงมาเนี่ยบางคนโอ้โหเส้นผมผู้หญิงเนี่ยเล็กมากเลยมองถ้าจะไม่เห็นแต่ฝุ่น PM 2.5 เล็กกว่านี่ 15-20 เท่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยฉะนั้นหน้ากากอนามัยธรรมดาอย่างพวกเราอย่างที่พี่น้องใช้นี่มันยังกรองไม่ได้มันจึงเล็ดลอดผ่านเส้นขนจมูกในโพรงจมูกของเราเนี่ยลงเข้าไปสู่ไหนในทางเดินทางเดินให้ใจของเราแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกุดรอห์ของพระองค์เดชานุภาพของพระองค์อัลลอฮ์ให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับหลังเป็นสารคัดหลังเป็นเมือกที่มันอยู่ที่คนที่ปลายโพรงจมูกของเราเนี่ยเพื่อให้ฝุ่นละอองพวกนี้ไปเกาะติดเพราะเกาะติดมันก็เหมือนกับกาวอ่ะมีฝุ่นมีละอองไปเกาะติดตรงนั้นมันก็ไม่หลุดเข้าอะไรเข้าในร่างกายของเราฉะนั้นเชื้อไวรัสที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยไวรัสนะไวรัสนี่ลอยอยู่ในอากาศนะครับพอลอยอยู่ในอากาศเวลาสูดเข้าไปมันไปติดอยู่ที่ไหนติดที่เมือกเนี่ยเขาก็เลยต้องเอาไม้ที่ชั้นสลัมวัดเนี่ยแย่เข้าไปเพื่อให้มันไปอะไรไปสัมผัสกับเมือกตัวนี้แล้วเอาเมือกเนี่ยไปเข้าแลบตรวจนบีจึงสั่งไงบาลิกฟิลอิสติชักเวลาอาบน้ำละหมาดสูดน้ำให้เขาไปถึงนี่เลยนะมันจะได้ช่วยล้างเอาฝุ่นละอองเอาไวรัสที่มันติดอยู่ที่เมือกเนี่ยออกงั้นนบีจึงบอกอิสตันชิกซุมมัสตันฟิรสูดน้ำให้เขาไปลึกแล้วสั่งให้แรงสั่งยังไงสั่งให้แรงถ้าสั่งค่อยไอ้เมือกพวกเนี้ยที่มันจะตอนเราล้างแล้วเนี่ยมันไม่ออกมาด้วยงั้นเราซูลจึงสั่งให้เอามือซ้ายเนี่ยมือซ้ายเนี่ยบีบจมูก
ให้เหลือรูรูเล็กๆแล้วสั่งให้ฟึดเลยพอฟึดมันฟุ้งไปไหนแต่ไหนหมดเลยไม่ติดตัวเราอันนี้ใครทำเนี่ยฮะไม่ใช่นิวนอร์มอนแล้วอันเนี้ยนอร์มอนเดิมของเราเลยงั้นมุสลิมต้องเอาอันเนี้ยมาปรับมาเป็นวิถีชีวิตใหม่ในการอ่านละหมาดยุคใหม่ต้องสูดน้ำต้องสั่งและสั่งจมูกแล้วมุสลิมเราทำไหมลำอ่านละหมาดไปหุยไปแป๊บเดียวล้างหน้าล้างแขนไปแล้วเราต้องพิถีพิถันสั่งให้มันล้างจมูกให้เกี้ยงคนที่ล้างจมูกเกี้ยงอินชาอัลเลาะห์โคโรนามีไหมโควิดมีไหมโควิดอินชาอัลเลาะห์ปกป้องใช่ไหมครับล้างมือน่ะล้างมือเนี่ยตอนนี้อะไรหน่อยล้างมืออะไรหน่อยล้างมือใช่ไหมครับไม่มีเจลไม่มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้ล้างมือให้บ่อยแล้วนบีล้างบ่อยไหมนบีล้างบ่อยตื่นนอนล้างมือก่อนเข้านอนล้างมือจะอ่านกุรอานจะกินรอซูลุลลอฮ์ล้างมือทั้งหมดเลยงั้นเราเองที่เป็นมุสลิมต้องเอาวิถีเนี่ยมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันให้เป็นนิวนอร์มอลแบบมุสลิมล้างมือให้บ่อยบ้วนปากแปรงฟันให้บ่อยงั้นไอ้บริเวณที่มันมีโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อติดเชื้อมือนี่ไปจับโน่นจับนี่มันก็มีโอกาสในการล้างให้เชื้อออกจากร่างกายของเราไปดีไหมครับดีนี่อันนี้ทักษะพิสัยมาทำจนกระทั่งมันกลายเป็นความคุ้นชินเคยชินในวิถีใหม่ของพวกเรานบีบอกว่าถ้าหน้าบ้านเหล่ากาน่ะบิฟีนาอิฮัดีกุมนะรุนยาเจรีสมมติติ้งต่างว่าหน้าบ้านของเราเนี่ยมีลำธารน้ำใสไหลผ่านอยู่หน้าบ้านเช้ามาลงไปอาบน้ำบ่ายลงไปอาบน้ำจะมีขี้ไข่ติดที่หูที่คอไหมไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวเราถูเดี๋ยวเราขัดเนื้อตัวของเรามันก็ขาวสะอาดแต่ถ้าเราไม่อาบน้ำเลยล่ะฮะที่คอก็ดำเลยที่หูก็ดำเลยตรงไหนก็ดำไปหมดเล็บเพราะเราไม่ได้ทำความสะอาดงั้นเราอาบน้ำละหมาดเชื้อมันจะสะสมอยู่ที่ตัวเราไม่มีนะอาบน้ำละหมาดซึ่งมันเป็นนอร์มอลของเราเป็นวิถีเดิมของเราอยู่แล้วเราเอามาทำมาปรับใช้ให้มันโดดเด่นจนกระทั่งเราเป็นบุคคลตัวอย่างให้คนอื่นให้เขาได้แลชมให้เขาได้ชื่นชมโอ้นี่มุสลิมนะเขาเอาซุนนะมาทำนะเขาถึงแข็งแรงนะเขาถึงดูดีนะนี่มุสลิมนิวนอร์มอลมันต้องแบบนี้ไม่ใช่มุสลิมนิวนอร์มอลหาหน้ากากแปลกๆมาใส่ไงนะมีไหมมุสลิมแบบเขาจะเอาเทรนๆหน่อยนะบางคนลงทุนสั่งไอ้นั่นเลยนะสั่งออกแบบไอ้หน้ากากอนามัยวันศุกร์นี้ไปแบบนี้ศุกร์นี้แบบเจอแต่ละศุกร์ไม่เคยเหมือนกันเลยเอาใส่สมมติว่าวันนี้ใส่โต๊บสีฟ้าหน้ากากอนามัยก็ต้องหาซื้อสีฟ้ามาให้เข้ากับโต๊บใช่ไหมครับหยาบสีอะไรสีแดงหยาบสีเหลืองหยาบสีเขียวหน้ากากอนามัยก็ต้องอันนี้ไม่ใช่นิวนอร์มอลนะครับต้องอะไรต้องปรับเอาซุนนะมาใช้นักมุสลิมต้องแบบนี้อีกอย่างนึงที่จะเป็นทักษะเป็นนิวนอร์มอลของมุสลิมนะครับเรื่องอาหารการกินต้องฮาลาลอันนี้จากสาเหตุที่มันทำให้เกิดการระบาดนี่เรารู้แล้วเป็นเพราะเริ่มต้นส่วนหนึ่งมาจากการมีแนวคิดหรือค่านิยมรับประทานอาหารที่มันแปลกซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะว่าสัตว์โดยเฉพาะค้างคาวเนี่ยค้างคาวนี่เขาถูกจัดอยู่ในสัตว์ประเภทสัตว์ดึกดำบรรพ์นะที่มันยังคงเหลืออยู่ข้างคาวอ่ะใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้พวกเชื้อราเชื้อโรคไวรัสต่างๆเนี่ยมันจึงมีเพราะวิถีชีวิตของข้างคาวเนี่ยมันไม่ได้ออกมาอยู่ข้างนอกมันอยู่แต่ในอะไรในถ้ำในโพงไอ้ที่มืดๆไอ้ที่มันอับมาอับชื้นฉะนั้นอับชื้นแล้วก็มีความชื้นเนี่ยโอกาสในการที่พวกไวรัสพวกอะไรเนี่ยมันจะระบาดมันมีมันอาจจะเกิดหรือการเปลี่ยนแปลงกลายสายพันธุ์ได้เยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นค้างคาวงูเหลือมงูเห่างูนู่นงูนี่สัตว์แปลกๆพวกเนี้ยเราอย่าไปกินนบีเลยห้ามเอาไว้ในหลักการของศาสนาสัตว์ทุกชนิดนะครับที่มันเป็นพิษนะหรือมีเชื้อมีอะไรพวกเนี้ยหลักการศาสนาห้ามมุสลิมบริโภคอยู่แล้วแม้กระทั่งสัตว์ฮาลาลแต่เอาเชื้อเอาเลือดมันมากินหลักการศาสนายังห้ามเลยใช่ไหมครับเชือดไก่เชือดงูเชือดแพะเชือดแกะรองเอาเลือดเอาไว้ไอสัตว์ที่เราเชือดน่ะอะไรเอ่ยแพะแกะงัวฮาลาลหมดเลยแต่เลือดของมันที่เรารองเอาไว้เป็นไงฮารอมมุสลิมก็กินไม่ได้ฉะนั้นของพวกนี้ที่มันเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายที่หลักการศาสนาระบุเอาไว้พวกนี้ห้ามอยู่แล้วฉะนั้นมุสลิมก็ต้องเอาเรื่องพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันให้มัน
ชัดเจนมุสลิมรณรงค์ไปเลยมุสลิมต้องนิวนอร์มอลนี่ต้องเน้นฮาลาลสำคัญฉะนั้นบุหรี่มุสลิมถือโอกาสเลิกได้นิวนอร์มอลใช่ไหมครับเพราะไวรัสเนี่ยไวรัสโคโรนาเนี่ยโควิดเนี่ยพออะไรครับมันมีโอกาสที่จะเข้าไปทำลายทำลายอะไรนะทำลายปอดปอดนี่ไม่กี่วันแล้วครับไม่เหลือเลยฉะนั้นคนที่สูบบุหรี่นี่สูบบุหรี่นี่ปอดมันไม่ดีอยู่แล้วโอกาสที่จะติดเชื้อโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากไอไวรัสพวกนี้จึงมีมากงั้นเราถือโอกาสในการฟื้นฟูปอดของเราอวัยวะภายในของเรามุสลิมเลิกสูบบุหรี่มุสลิมเลิกสูบใบจากเลิกใช้ไอพวกที่มันเป็นควันทั้งบุหรี่ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่บุหรี่ไฟฟ้าดูดบุหรี่ไฟฟ้าหรามไหมฮารามนะไม่ได้มีหลักฐานห้ามนะบางแว่นว่าบาปแม่บุตรบุหรี่ไฟฟ้าฮะอุตส่าห์เปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าแล้วยังฮารามอีกนะก็ฮารามแบบไฟฟ้านะยังไงก็ฮารามงั้นมุสลิมนิวนอร์มอลต้องเลิกของที่จะเป็นอันตรายกับปอดทีไวรัสเรายังกลัวเลยใช่ไหมครับและไอ้บุหรี่ที่เราสูบเนี่ยใช่ไหมครับสมมติคุยฮิมสูบบุหรี่3มวนนะ3มวน4มวนวันนึงเนี่ย3มวน4มวนเท่ากับแฟนคุยฮิมนั่งอยู่ใกล้ๆนี่ดูดไปโดยอัตโนมัติ1เท่ากับ1มวนบุหรี่มือเล็กบุหรี่มือ2คุยฮิมเนี่ยดูดบุหรี่มือ1เห็นไหมดึงออกมาก็ดูดเลยนี่บุหรี่มือ1ไอ้คนที่ดมควันของเราน่ะบุหรี่มือ2ของเรา4มวน3มวน4มวนน่ะเท่ากับเขาดูด1มวนเขาไม่ได้ดูดด้วยเลยแต่ควันที่เราพ่นออกไปแล้วเขาได้กลิ่นควันนะนั่นน่ะเป็นอันตรายงั้นนบีเนี่ยใช่มั้ยครับช่วงแรกๆนี่เราจะยกหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประจำเลยลาดอรอรวะลาดิรอรลาดอรอรวะลาดิรอรเราเองจะไม่อะไรครับไม่รับผลกระทบอันตรายใดๆทั้งสิ้นจะไม่กระทำการใดที่เป็นเหตุให้ตัวเองได้รับอันตรายและในเวลาเดียวกันเราก็จะไม่ทำการใดที่เป็นอันตรายกับบุคคลอื่นนี่ลาดอรอรวะลาดิรอรเป็นหลักประกันสังคมของศาสนางั้นเราจะไม่เอาเชื้อไปติดคนอื่นและเราก็จะไปไม่อะไรไม่รับเชื้อมาจากคนอื่นงั้นก็ต้องเป็นนิวนอร์มอลที่เขาบอกเขารณรงค์ให้แยกหรือเว้นระยะทางสังคมนะเราจะไม่สัมผัสนู่นสัมผัสนี่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพื้นที่สัมผัสร่วมนะแบบนี้เราก็หลีกเลี่ยงก็เราก็เอาวิถีนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันให้มันชัดเจนมุสลิมเราก็เกรงกัดได้ในเรื่องพวกนี้แต่เวลาอย่างการสัมผัสมือเนี่ยสัมผัสมือเนี่ยอันนี้เป็นสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องว่าสัมผัสดีหรือไม่สัมผัสดีสัมผัสมือเนี่ยเวลาเราเจอกันพี่น้องมุสลิมด้วยกันเรามาที่มัสยิดเนี่ยเรามาฟังบรรยายหรือไปเจอกันที่โรงพยาบาลเจอที่ไหนก็แล้วแต่อ้าวเราทำอะไรได้บ้างหนึ่งเราสามารถให้สลามด้วยวาจาได้ไหมครับได้อัสสลามุอะลัยกุมสิบความดีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เท่าไหร่แล้วครับ20ความดีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ30ความดีใช่ไหมครับเราว่านิดเราได้สุนนะห์แล้วอ้าวแล้วถ้าเราจะสัมผัสมือด้วยล่ะได้ไหมครับได้ไหมฮะตอนนี้เขารณรงค์อย่าอะไรนะตอนนี้เขารณรงค์หลีกเลี่ยงการสัมผัสมือใช่ไหมครับเพราะหุกกลมการสัมผัสมือเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นฟาดิละเป็นสุนนะถ้าทำได้ดีแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ถึงกับผิดอะไรใช่ไหมครับไม่ถึงกับผิดอะไรเพียงแค่เราไม่ได้ปฏิบัติตามในส่วนที่เป็นสุนนะที่รอซูลส่งเสริมรอซูลบอกว่าเมื่อชายสองคนมาเจอกันแล้วสัมผัสมือกันเนี่ยสลามแล้วสัมผัสมือกันอัลลอฮ์จะทรงยกโทษให้ตั้งแต่มือโดนกันปุ๊บเนี่ยจนกว่าเขาจะปล่อยมือออกจากกันเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราอันนี้คือสุนนะของรอซูลว่าจะได้รับการอภัยโทษแต่ถ้าเราไปจับปุ๊บแล้วมันติดแล้วทำไงคุฮีมงี้ว่าแล้วไม่เชื่อฮะแทนที่อัลลอฮ์จะยกโทษอัลลอฮ์ดุเลยก็เขาบอกแล้วไงเราไม่รู้เรื่องมีใครรู้เรื่องเรื่องนี้ใครรู้เรื่องใครไม่เราน่ะไม่รู้เรื่องว่าใครมีเชื้อไม่มีเชื้อแต่คนที่รู้เรื่องก็คือหมอแพทย์สาธารณสุขนี่เขารู้เรื่องว่าสาเหตุของโรคเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอกาสอย่างนี้อย่างนี้
อัลลอฮ์จึงสั่งกับเราไงฟัสอาลูอัลละซิกรีอิงกุนตุมลาตะอัลามูนเรื่องไหนที่เจ้าไม่รู้นะฟังจากคนรู้เขาบอกเขาแนะนำเอาแล้วใครเขารู้หมอเขารู้สาธารณสุขเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ว่าถ้าจับมือกันปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มันจะติดเชื้อมันมีแล้วอัลลอฮ์สั่งยังไงเวลาตุลกูบีไอดีกุมอิลัตตาลูกะพวกท่านหลายอย่ายื่นมือของพวกท่านหลายไปสู่ความหายนะนี่ไงอัลลอฮ์บอกถ้ามันจะติดเชื้อเงี้ยไม่ต้องยื่นมือไปแค่ให้สลามก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่แล้วเห็นนั้นในสถานการณ์แบบเนี้ยเราเป็นมุสลิมเราก็ไม่ได้ทิ้งหลักการแต่ที่เราไม่สัมผัสมือเพราะเรากลัวว่ามันจะเป็นโอกาสในการติดเชื้อแต่เรายังให้สลามไหมให้สลามฉะนั้นคำว่านิวนอร์มอลนี่แปลมาได้แปลว่าทิ้งกันเลยแล้วไม่พูดกันเลยเรายังพูดยังคุยยังสนทนากันอยู่ยังสลามอยู่เพียงแต่เราเลือกว่าเราขอละไม่สัมผัสมือไม่จับมือแค่นี้ได้ไหมก็แค่นี้ได้ไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจของพวกเราใช่ไหมครับเพราะถือว่าเราทำตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ให้โอกาสได้ให้คำแนะนำกับพวกเราแล้วอันนี้เป็นทักษะพิสัยอย่างหนึ่งที่มุสลิมต้องนำมาใช้ในวิถีใหม่ของพวกเรานะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเพิ่มก็คือทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันการพบปะเจอในการในสังคมแล้วก็การกักตัวอยู่บ้านการกักตัวอยู่บ้านโดยไม่ออกจากบ้านโดยไม่มีความจำเป็นเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของเรานะนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่เขาขอความร่วมมือไม่ออกไปไหนเลยเนี่ยเพราะโรคมันกำลังระบาดช่วงนี้มันกลายเป็นวาญิบเราต้องอยู่ด้วยเพราะถ้าเราออกเนี่ยถือว่าเราฝ่าฝืนและเราเป็นเหตุทำให้เชื้อมันเข้ามาอยู่ในสังคมในชุมชนของเราได้ฉะนั้นเราจึงวาญิบต้องปฏิบัติตามนะอย่างประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าใครออกในช่วงเคอร์ฟิวของเขานี่เขาปรับเป็นแสนเลยเรามีไหมปรับเป็นแสนเป็นร้อยเป็นพันเรายังไม่มีเลยไม่มีใครเขาปรับกันนอกจากคนที่ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินในช่วงเคอร์ฟิวจริงๆนะซึ่งก็มีหลายพันคดีเหมือนกันที่โดนจับไปแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเนี้ยเราอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยโอกาสในการที่เราจะเซฟตัวเรานะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเราไม่ไปเสี่ยงต่อการรับเชื้อการติดเชื้อนี่อันนี้เป็นหน้าที่แม้กระทั่งอูฐนะรอซูลยังสั่งเลยอูฐตัวไหนมันเป็นโรคอยู่นะอย่าไล่ไปปนไปเลี้ยงรวมกับตัวที่มันดีไอตัวไหนที่มันติดเชื้อขังมันไว้ในคอกแยกออกไว้ไอตัวอื่นปล่อยไปกินหญ้าได้ใช่มั้ยครับฉะนั้นคนที่ติดเชื้อพยายามกักตัวเองหรือคนที่กลัวว่าจะไปรับเชื้อสุขภาพเราไม่ดีเรามีโรคประจำตัวอยู่สมควรกักตัวอยู่กับบ้านนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าอนามัยเขาสั่งเปล่านบีสั่งเองนะครับคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้านะอันนี้ผมบอกนี่พี่น้องรู้หมดแล้วแต่ว่าเรามาฉายภาพหรือฟื้นเรื่องพวกนี้ให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่มุสลิมต้องปรับตัวให้เป็นนิวนอร์มอลแบบนี้เอาซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทำให้มันชัดเจนนะอันนี้ได้เป็นผลบุญได้เป็นความดีนะครับยันทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีเชื้ออยู่ไหมยังมีเชื้ออยู่แล้วเขาก็เกรงว่าอาจจะกลับมาระบาดเป็นระลอกที่สองได้เพราะหลายประเทศตอนนี้อย่างในเกาหลีในญี่ปุ่นเองใช่ไหมครับแม้กระทั่งจีนเองเนี่ยต้นเหตุต้นทางของไวรัสโควิดโคโรนามันอยู่ที่อู่ฮั่นคนละมณฑลกันเลยแต่ปัจจุบันนี้ที่กลับมาระบาดแล้วติดวันเนี่ยสามสี่ร้อยคนเนี่ยนะครับที่จีนน่ะอยู่ที่ปักกิ่งใช่ป่ะนี่งั้นโอกาสที่มันจะกลับมาระบาดใหม่มีความเป็นไปได้เยอะเลยนะครับหลายประเทศก็มีตัวเลขที่สะสมเพิ่มขึ้นฉะนั้นถ้าเรากลัวที่ประเทศไทยเนี่ยสมมตินะสมมติมัสยิดริยาดิสุนันเนี่ยเอาละได้รับอนุญาตอิหม่ามบอกให้ใช้คำว่าอนุญาต นะอันนี้เป็นการเค้าเรียกว่าเลือกใช้คำศัพท์ที่มีความเหมาะสมนะถ้าได้บอกห้ามหรือหยุดมันดูเป็นบังคับบัญชาแต่ถ้าอนุญาตอนุโลมอันนี้มันดูเป็นความร่วมมืออันนี้ดีนะดีไหมครับดีอนุญาตได้รับอนุญาตให้เปิดอะไรนะเปิดทำศาสนกิจได้ตามปกติแล้วนะเขาอนุญาตยังอยู่ในช่วงอนุญาตให้เปิดได้ก็แสดงว่าเป็นข้ออนุโลมให้ทำกิจกรรมได้นะให้แต่ว่าต้องเปิดหน้าต่างห้ามปิดอะไรห้ามเปิดแอร์อะไรแบบนี้สมมติก็มีเราก็ปฏิบัติตามสมมติคุฮีมเนี่ยมีโรคประจำตัวอยู่มีใครอีกที่มีโรคประจำตัวฮะคนคุฮีมต้องล้างไตคนนี้มีเบาหวานคนนั้นมีโรคอะไรก็แล้วแต่
เรายังกลัวอยู่ว่าถ้าเราเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเฮ้ยถ้าเรามาเนี่ยเผื่อมาติดขึ้นมาทำยังไงทำยังไงที่สุเรานะเขาละหมาดแล้วอิหมัมมาแล้วขอเตบมาแล้วเขามากันเต็มมัสยิดแล้วแต่เรายังกลัวอยู่เรายังต้องทำตามที่นบีบอกก็คือยังต้องอยู่บ้านใช่ไหมครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเอาไว้แบบนี้ถ้าเรายังกลัวอยู่เนี่ยนบีบอกให้เก็บตัวอยู่กับบ้านใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์บอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยเวลาได้ยินเสียงอาซานที่มัสยิดแล้วไม่อนุญาตลาซอลาตะลีมันลัมยัสมาอันนิดะไม่อนุญาตให้คนที่ได้ยินเสียงอาซานมัสยิดละหมาดที่บ้านเด็ดขาดยกเว้นเฉพาะกรณีของคนที่มีอุซรมีอุซรนบีบอกถ้าไม่มีอุซรทุกคนต้องมาละหมาดที่มัสยิดอันนี้เรากลับสู่สถานการณ์ปกติก็คือเราจะมาละหมาดที่มัสยิดกันแล้วอิหม่ามมาใครมากรรมการอนุญาตสาธารณสุขอนุญาตอะไรละเขตอนุญาตทุกอย่างอนุญาตหมดแล้วเราก็ละหมาดแต่ถามครูฮิมได้ยินอาจารย์ไหมได้ยินครูหมานก็ได้ยินแต่ครูฮิมมีเข้าฝุ่นมีอุซรครูฮิมก็ยังต้องละหมาดอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านยันยันสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคนอื่นเขาไม่กลัวเขามาละหมาดได้เขาไม่ติดเชื้ ดีสำหรับเขาแต่เรามีโรคประจำตัวครูฮิมยังต้องฉะนั้นการเก็บตัวของครูฮิมอยู่ที่บ้านเนี่ย new normal นี่แหละเนี่ยวิถีของเราที่เราจะต้องเอามาทำให้ชัดเจนนี่มุสลิมเอาสุนนะของรอซูลข้อนี้มาใช้เพราะนี่ไม่ใช่ของสาธารณสุขนะของใครของนบีสั่งนั่นกูอยู่บ้านเก็บตัวอยู่บ้านรักษาให้เรียบร้อยค่าชงค่าเชื้อให้เรียบร้อยเสร็จแล้วค่อยมาอย่างของผมนะครับฉีดค่าเชื้อก่อนเปิดฉีดยาค่าเชื้ออะไรหมดเลยนะครับพ่นยาเสร็จแล้วเปิดแต่ก็ยังมีคนอะไรคนกลัวนะครับอย่างที่มูลนิธิอันรักอิสลามน่ะของผมไม่ใช่สบุรุษแบบนี้ของผมไม่ใช่สบุรุษประจำอย่างที่มัสยิดไรซุนันเนี่ยก็คนละแวกนี้รอบนี้มาละหมาดใช่ไหมครับแต่ของผมถามมาจากนครนายกมาจากกอง15มาจาก8ริ้วมาจากที่ไหนเป็นสบุรุษสัญจรมางั้นผมเครียดมากกว่าที่นี่นะครับอยู่ที่ไหนเนี่ยนู่นทำงานเขตมินบุรีแต่วิ่งไปละหมาดที่ไหนที่สื่อจะไปฟังคุตตบะจะไปฟังคุตตบะจะมาฟังคุตตบะที่ไหนวิ่งผ่านมาไม่รู้กี่สิบมัสยิดแต่ประจำมาละหมาดงั้นของผมจึงไอ้เรื่องการที่จะมาซักประวัติว่ามาจากที่ไหนจะแยกทำยากมานะแต่ที่นี่อัลฮัมดุลิลลาห์โชคดีนะครับก็มัสยิดนี้เปิดกี่สัปดาห์แล้วครับ2สัปดาห์แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับช่วงที่เราปิดไปนะครับก็ถือว่าเราทำตามมาตรการนะครับที่หลักการศาสนาให้เป็นข้อผ่อนปลนระยะหนึ่งแต่พอเราหมดสถานการณ์หรือสถานการณ์มันคลี่คลายเราก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแต่ถ้ายังเรากลัวอยู่ที่นบีซอฮาบะห์ไปถามรอซูลครับคำว่าอุซรที่ไม่ต้องมาละหมาดได้เนี่ยคืออะไรบ้างรอซูลบอกอัลคอฟเวลาเรากังวลเราไม่สบายเฮ้ยทำมาเนี่ยเราจะมาติดเชื้อหรือถ้าเรามาแล้วมันจะเอาเชื้อมาใส่คนอื่นเขาหรือเปล่าเราเองก็อย่างงู้นอย่างงี้อยู่แบบเนี้ยรอซูลบอกกักตัวฉะนั้นมาตรการเนี่ยที่เขาเอามาเป็นนิวนอร์มอลเนี่ยนี่แหละหลักการศาสนาของเรางั้นมุสลิมทำเลยไหมมุสลิมต้องทำแล้วทำให้เขาเห็นให้เขายกนิ้วให้เนี่ยแม่มุสลิมมันต้องอย่างนี้นี่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็เห็นแล้วเขาละอาแต่เขาได้ยินแล้วเขาเซ็งเขาไหนเราอย่าไปเป็นแบบนั้นยิ่งเขาอะไรเขามีมาตรการอะไรใหม่ๆที่มาเนี่ยเราทำพิสูจน์เราเห็นเลยว่าอิสลามเรามียิ่งกว่านั่นซะอีกนะไม่ใช่ไปเขานิ้วกับนิ้วกับเขาแต่ว่าไอ้นอร์มอลของเรามาตรฐานของเราระดับของเราเนี่ยวิถีของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็ไม่ใช่นะครับเอาอีกสักข้อหนึ่งนะครับทักษะในการปฏิบัติศาสนกิจเองอันเนี้ยมุสลิมมีทักษะเรียกผมที่ผมว่าทักษะพิสัยการปฏิบัติศาสนกิจเองปัจจุบันนี้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยอาบน้ำละหมาดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเรื่องละหมาดเรื่องอาซานอีกกอมาทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทำในลักษณะแบบอะไรแบบมาทำรวมๆกันไปเนี้ยนะครับไม่ต้องอาซานไม่ต้องอีกอมาไม่ต้องอะไรสบายๆแต่พอมาถึงช่วงของโควิดเนี่ยนะครับเราต้องอาซานเองต้องอีกอมาเองต้องเป็นอิหมัมเองอะไรเองเยอะแยะหมดเลยจนกระทั่งบางทีพิธีศพเนี่ยคนที่บ้านทำกันเอง
ประกาศยานาซาตั้งกี่ช่องไม่มีใครมาเลยผมประกาศเวลาแจ้งข่าวยานาซานะอาจารย์โทรมาอาจารย์ไม่อยากไปเลยไม่เป็นไรไม่อยากไปไม่อยากไปกลัวใช่ไหมครับในที่สุดก็พวกเราก็ที่เป็นลูกๆและหลานก็จัดการกันเองใช่ไหมครับนั้นหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยทำพอเกิดโควิดขึ้นมาการชำระอาบน้ำศพที่เป็นวาญิบทำอย่างไรการกระฝันศพทำอย่างไรทำอะไรเราได้เรียนรู้แล้วก็มีพัฒนาการในเรื่องศาสนาที่ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยหลายคนได้มีโอกาสทำศพทำพิธีศพในช่วงโควิดเนี่ยนะ 3-4 คนเขาไปอาบน้ำไปเอ้ยไม่อาบน้ำไปจัดการพิธีศพให้นะครับอย่างแถวบ้านผมนะเพียงแค่ไม่ใช่คนติดเชื้อนะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงหรือมีโอกาสสัมผัสกับคนต่างประเทศอาจติดเชื้อเขายังต้องทำพิธีศพเหมือนกับคนติดโควิดเลยงั้นหลายๆอย่างมันเลยกลายเป็นทักษะใหม่เป็นประสบการณ์ชีวิตใหม่ของมุสลิมนะบางคนไม่เคยอ่านซับบีฮิสไม่เคยท่องซับบีฮิสกุมานอ่านซับบีฮิสไม่ได้เฮ้ยอีก3วันอีก4วันเขาจะให้เป็นอิหม่ามละหมาดอีดสมมติว่าในบ้านเราเนี่ย4บ้าน5บ้านในเกาะเราอ่ะนะมีคุมานแก่กว่าเพื่อนเลยอายุอาวุโสกว่าเพื่อนเลยถามว่าเขาใช้ใครเป็นอิหม่ามฮะเขาก็ต้องเอาความเหมาะสมเอาแชร์แล้วเป็นอิหม่ามเฮ้ยเราเป็นแชร์เขาแล้วแล้วก็ซับบีฮิสยังไม่ได้แล้วทำไงแชร์มาท่องซับบีฮิสเอาตอนแก่เนี่ยในช่วงโควิดดีไหมครับเนี่ยฮะดีครับได้อ่านกุรอานเยอะไม่ได้ไปไหนมาไหนอยู่บ้านอ่านกุรอานได้ฟังรายการศาสนาได้อะไรล่ะได้ทำวิทยุได้ฟังวิทยุนะครับได้อ่านหนังสือศาสนาดีกว่าเก่าเยอะเลยมุสลิมหลายคนนั้นเนี่ยเป็นความดีของโควิดแล้วเราก็เอามาปรับเป็นพฤติกรรมให้มันทันยุคทันสมัยแต่เป็นพฤติกรรมเดิมของเราที่เรามีอยู่ในหลักการศาสนาแล้วแต่เอามาปรับให้มันชัดให้มันโดดเด่นแล้วก็ให้คนอื่นเขายกนิ้วให้เออนี่มุสลิมมันต้องอย่างนี้มุสลิมมันต้องนำคนอื่นเขาเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีให้คนอื่นเขาบางคนไม่เคยมีโอกาสนะซีฮัตลูกหลานพอละหมาดเองเป็นไงครับได้นำละหมาดเองบางบ้านนะครับเขามีโอกาสอ่านหนังสืออะไรล่ะไอ้นั่นนะกุรอานแปลไทยเล่ม TM อ่ะพี่น้องเคยเห็นไหมเล่มละยุสอ่ะเขายังได้ตั้ง 6-7 ยุสเลยมาพอละหมาดเสร็จแล้วเอามาอ่านสองหน้าอ่านแปลให้ลูกอ่านเขาเล่าให้ผมฟังบอกเขาเองเขากับภาษาไทยเขาไม่คล่องเขาไม่ได้แต่ว่าเขานำละหมาดเองพอเสร็จแล้วเนี่ยให้ลูกน่ะอ่านกุรอานแปลไทยของTMเล่มบางๆนั่นแหละครับอ่านสองใบสามใบนะซีฮากันลูกก็อ่านคล่องมั่งชัดมั่งแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตัวนี้ถ้าไม่มีโควิดได้ทำไหมก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำนะอันเนี้ยเป็นกิจกรรมใหม่เป็นพฤติกรรมใหม่ที่เราสามารถปรับและเอามาใช้ได้หลังจากนี้โควิดหมดแล้วยังอ่านกุรอานเหมือนเดิมเลยไหมนะครับยังเอากุรอานแปลไทยมาอ่านให้ฟังได้ไหมยังทำได้นะอันนี้นะครับต่อมาเรื่องของการรักษาสุขภาพเรื่องการรักษาสุขภาพเรื่องของกำลังออกกำลังกายช่วงโควิดเนี่ยผมเนี่ยนะกินมารุมนะไม่เคยกินในชีวิตกินมารุมอะไรนะขมๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เปรี้ยวเลยอันนั้นไม่เอาขมเลยขมอ่ะไม่ใช่มาระคิโนดูน่ะมันฟ้าทลายโจรเขารณรงค์ฟ้าทลายโจรผมไม่ซื้อไปเป็นพันๆเม็ดเลย ไปเจอเขากำลังขายถูกตอนนั้นราคามันขึ้นนะครับซื้อมากระปุกเบลอเลยกินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดครับประตูโซดาอีกอะไรอีกทำไมถึงต้องกินเมื่อก่อนไม่เคยกินเมื่อก่อนกินเพื่อลดเบาหวานนานๆกินนะ2วัน3วันให้กินทีแต่พอมีโควิดเขาบอกว่าเนี่ยพวกฟ้าทลายโจรแล้วก็บรเพชรนี่พวกเนี้ยของขมๆพวกเนี้ยนะมันเค้าเรียกอะไรมันมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสไวรัสสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้ที่อะไรล่ะอภัยภูเบศนะเขาแนะนำมาโรงพยาบาลอภัยภูเบศเขาทดลองแล้วเขาแนะนำมาผมก็มีหมดทุกอย่างครับประตูโซดาซื้อทุกหลายสามย่อนะของภรรยาผมของคนนั้นกิน
กินไปมั่งกินจนกระทั่งบางทีหายใจออกมาเนี่ยเป็นกลิ่นอับตุสดาเลยนะทำไมถึงต้องกินเพราะเราเชื่อว่ามันมีสรรพคุณช่วยในการป้องกันไวรัสใช่ไหมครับอย่างฮับบัตุซาดะเนี่ยเรารู้ว่าเป็นซุนนะแต่เราไม่ได้กินแต่พอมีโควิดปุ๊บเรากลัวโควิดเราเลยเอาซุนนะของเราซุนทานฮับบัตุซาดะมาทำงั้นถ้าเป็นมุสลิมน่ะลองปรับใหม่ผมเองยังนึกอยากจะรับประทานเรื่อยๆไปรับประทานเพื่อให้เป็นอะไรเหมือนกับที่นบีบอกมันมีสรรพคุณเป็นยาช่วยรักษาได้ทุกโรคยกเว้นโรคความตายเพียงแต่มันอาจจะสรรพคุณมันอาจจะอ่อนกับเราเนอะเบาหวานมันเลยไม่ลงอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นนะแต่อินชาอัลเลาะห์ตั้งใจว่าจะพยายามกินอันเนี้ยไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นสุนนะทำไมถึงต้องออกกำลังกายอยู่ที่บ้านพี่น้องเห็นไหมกระแสซื้อไอ้เครื่องออกกำลังกายอยู่กับบ้านเนี่ยเพื่อที่เราจะได้มีภูมิคุ้มกันโควิดมันจะได้ไม่ติดเราแล้วนบีสอนไว้หมดเรื่องพวกนี้นบีสอนไว้หมดแล้วงั้นเราอัพใหม่ไอ้ของที่นบีสอนเรื่องสุขภาพเรื่องของอนามัยเรื่องสุขภาวะเนี่ยเอามาทำให้มันเห็นเป็นรูปธรรมเป็นนิวนอร์มอลแบบมุสลิมใช่ไหมครับเขาออกกำลังกายกันเราออกนี่มุสลิมก็ไม่ออกเขาทานอะไรที่เป็นอาหารบำรุงสุขภาพมุสลิมก็ไม่ทานนบีเลือกทานใช่ไหมทานของที่มีประโยชน์อย่างนั้นฮาลาลันตอยบันเนี่ยมุสลิมต้องเอามาอะไรมาปรับให้มันเป็นรูปธรรมในช่วงสถานการณ์แบบนี้ให้เป็นนิวนอร์มอลจริงๆออกกำลังกายได้ไหมได้แต่มุสลิมก็ไม่ออกงั้นต้องอะไรต้องปรับมานะนี่อีกข้อหนึ่งที่มุสลิมต้องอะไรต้องโดดเด่นในเรื่องพวกนี้เรื่องหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยหลายคนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เห็นชัดเจนมากเลยความเปลี่ยนแปลงเรื่องขยันอ่านดุอาอาจารย์มีต้นอะไรบ้างอ่านแล้วไม่เป็นโควิดขอต้นโควิดขอเยอะมากเลยผมก็แจกทุกต้นลองช่วยกันนึกซิที่เราอ่านต้นไหนบ้างนี่1ต้นเลยปาเรียมได้ละ1ต้นเอาต้นที่2ใครอ่านต้นอื่นนอกจากบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมัสมีชัยอุมฟิลอัรฎบางอ่านต้นไหนกูมันอ่านต้นไหนต้นนี้เลยต้นอื่นล่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอาฟานามิมมับตะลากะบีวะฟัดดะลานีอะลากะซีรินมิมันคอละกอตัฟดีลาต้น2ฮะวะบาวัลฟะชัยวะซินัยวะตออูนโอ้โหนี่ต้นกุนุตเก่าเราเลยนะ นี่แสดงว่าเคยอ่านดุอากุนุตมาก่อนมาชาอัลลอฮ์3ต้นละแต่ต้องเวลาอ่านต้องพักมือบ้างงี้ป่ะนะสามต้นละใครมีอันต้นอื่นมั่งอาอูซูบิอิสตะกินะมินชัรมีอาจิดูวะวะฮาจิดอันนี้อันที่ว่ามือจับสัมผัสตรงที่เราเจ็บปวดนะอันนี้ได้ครับสี่ต้นละต้นที่เราซุนแนะนำต้นที่เขาแชร์กันอัลลอฮ์มาอินนีอาอูซูบิกามินัลฮะมินัลบารอซีวัลจูนูนีวัลยูซามีวะไซยีอิลอัสกอมนี่ต้นหน้าสุราต้นมัสยิดแล้วนี่นะครับเห็นป้ายเบอร์เลยห้าต้นแล้วต้นที่6เนี่ยซุนนะห์นบีสอนไว้ทั้งหมดเลยนิวนอร์มอลต้องเอาดูอาพวกนี้มาใช้ไม่ใช่นิวนอร์มอลของสาธารณสุขเอาสาธารณสุขมาใช้หมดเลยทำทุกอย่างเลยเขาให้ทำอะไรก็ทำแต่ซุนนะห์ของนบีที่ใช้เราไม่เอามาใช้ในสถานการณ์แบบนี้เลยฉะนั้นเราก็เป็นนิวนอร์มอลแบบสากลแต่ไม่ใช่มุสลิมนิวนอร์มอลเข้าใจยังงั้นที่ผมพูดเนี่ยทั้งจิตพิสัยทักษะพิสัยเราจะเป็นนิวนอร์มอลอากีดะห์ต้องนอร์มอลจริงๆใช่ไหมครับต้องมาตรฐานต้องวิถีแบบเดิมๆตามอากีดะห์ของเราชัดเจนเลยปรับให้ได้ต้นหนึ่งที่ผมเคยแนะนำกับพี่น้องมีพี่น้องโทรมาเยอะมากเลยผมเคยอ่านในรายการของช่องยาตีมเราตอนนี้เราดูข่าวสหรัฐอเมริกายังติดอันดับหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับมียอดผู้เสียชีวิตเป็นแสนแล้วใช่ไหมครับเป็นหมื่นแล้วนะครับยอดของเขาติดเชื้อเยอะที่สุดในโลกและอันดับหนึ่งเราดูข่าวประเทศนั้นตายเท่านี้ประเทศนี้ซาอุดีตายวัน30กว่าคนนะครับมีอยู่วันหนึ่งเป็นร้อยนะวัน40 50คนซาอุดีตายแล้วเราล่ะประเทศไทยเป็นศูนย์เป็นศูนย์มีเฉพาะอะไรนั่นผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศคนไทยไม่มีเราดีใจเราแค่ดีใจเฉยๆล่ะฮะนบีสอนเรายังไงเอาโทรศัพท์มากดนะอัดเลยใครเขียนไม่ได้
เดี๋ยวให้ครูฮิมอ่านดีกว่าครูฮิมไม่ต้องจดครูฮิมไม่ต้องคุยเองครูฮิมได้แล้วต้นที่ครูฮิมอ่านเนี่ยใครอ่านได้มั้งครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานาหรืออาฟานีก็ได้ถ้าอ่านคนนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมะบะตะลากะบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละกอตัฟฎีลานบีบอกว่าใครอ่านดุอาบทนี้เวลาได้ยินได้เห็นคนที่นั้นเขาเป็นไอ้นั่นคนนี้เขาเป็นไอ้นี่เรากลัวเราจะเป็นแบบเขาบ้างจะโดนแบบเขาบ้างถ้าเราอ่านต้นนี้นะอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองเราไม่ให้เราเป็นแบบนั้นตลอดไปเรากลัวเป็นโควิดใช่ไหมกลัวไหมกลัวโดนโควิดนะกลัวตายเหมือนเขานะอ่านต้นนี้แล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้เราเป็นกลัวไหมครับกลัวงั้นต้องอ่านแบบนิวนอร์มอลทุกวันอ่านต้นนี้รอซูลบอกใครตื่นเช้ามาหรือใครเอาใครออกจากบ้านใครออกจากบ้านกลัวจะไปติดเชื้อเดี๋ยวไปบ้านปะเรียมไปติดเชื้อบ้านปะเรียมไปบ้านกูหมานไปติดเชื้อบ้านกูหมานทำยังไงคนจะออกจากบ้านฮะอ่านยังไงคนออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาแค่นี้เองอัลลอฮ์จะปกป้องจนกระทั่งกลับเลยไม่ติดเชื้ออ๋อต้นนี้เองแหละจนโรคหมดไปแล้วยังไม่ได้อ่านเลยแล้วจะนิวนอร์มอลไหมเนี่ยไม่นิวแล้วแบบนี้สรุปเข้าใจจุดประสงค์ที่เอาเรื่องนี้มาคุยนะให้เรารื้อฟื้นเอาสิ่งที่เป็นซุนนะที่มีอยู่แล้วเนี่ยและที่มันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้ให้มุสลิมเราโดดเด่นเรื่องนี้ให้คนอื่นเขายกนิ้วให้นี่มุสลิมนิวนอร์มอลมันต้องแบบนี้ไม่ใช่มุสลิมนิวนอร์มอลอ๋อหน้ากากเหมือนกับผ้าฮิญาบเลยสีเดียวกันเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ได้ดูตรงหน้ากากไม่ได้ดูตรงมุสลิมนิวนอร์มอลต้องพกอะไรนะไอเนี่ยก็ได้เนี่ยใครไม่พกแบบเนี้ยก็อะไรนั่นเนี่ยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่างนี้ไม่นิวนอร์มอลไม่ใช่นิวนอร์มอลของมุสลิมต้องเอาสุนนะของรอซูลเอาหลักการของศาสนาเอาอะกีดะห์ที่เรามีอย่างเนี่ยเอามาชนะโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้ไม่ใช่ยังไม่ทันเป็นเลยอะกีดะห์หลุดไปแล้วไม่รู้จะเป็นตะวักกระบวยอะไรไปว่าเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะพวกนี้ถือว่ากระทบกระเทือนอะกีดะห์ของพวกเราเลยนะครับเชิญนะขอละก็ครับในอัลกุรอานเป็นสำนวนของกุรอานเลยขอละก็ตัฟดีละวะละกอดกะรอมนาบะนีอาดัมวะฮัมมัลนาฮุมฟิลบัรริวัลบะฮ์ริวะซักนาฮุมมินัตตอยิบาติวะฟัดดัลนาฮุมอะลากะซีริมมิมมันขอละก็ตัฟดีละขอละก็ครับในสำนวนครูลิก็แปลว่าโดนสร้างเนี่ยต้องถามครูนายเนี่ยครูนายเก่งนะเรื่องนี้นะถ้าขอละก็เนี่ยแปลว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างมาครูลิก็แปลว่าโดนสร้างครับความหมายต่างกันเป็นมับลิลินมารุมกับมัจฮูดต้องคุณนายอธิบายคุณนายเก่งเรื่องนี้นะครับคุณนายนี่เปี้ยเลยขอละก็ขอละก็ตัฟดีละนะครับอีกนิดนึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่อ่านนะครับอันอย่างบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมัสมีชัยอุมฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาเขาสุนนะห์ให้อ่านกี่ครั้งเช้า3เย็น3อันเช้าเนี่ยยุฮฟาซเขาจะได้รับความอารุอันเค้าเรียกอารักขานะเราใจมาลิกะห์มารักขาฮัตตายุมซีจนกระทั่งมืดเลยใครอ่านหัวค่ําอัลเลาะห์ก็จะให้มีมาลิกะห์มาอารักขาเราปกป้องเราจนกระทั่งเช้ามืดเลยไม่ต้องเสียเวรไม่ต้องเสียค่าจ้างอะไรอปปรไอ้เวรมาเฝ้าหน้าบ้านแล้วใครเฝ้าให้เรามาลาอิกะห์เฝ้าดูแลปกป้องให้พวกเราทั้งหมดเลยอ้าวที่สำคัญนะผมบอกกับพี่น้องนะในสถานการณ์ที่กำลังมีโรคระบาดแบบนี้อัลลอฮ์โปรดให้เราขอเรื่องนี้มากที่สุดเลยขอให้อายุยืนขอให้ร่ำรวยขอให้มีลูกมีเต้ามีอะไรก็แล้วแต่ขออะไรก็แล้วแต่นบีบอกว่าไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ทรงโปรดทรงชอบทรงพิศวาสกับเรามากเท่ากับให้เราขอให้เรามีสุขภาพฮะอโรคยาอะไรนะผมเลือกทำไมจำของเขาล่ะนะของเขาต่อได้เลยนะ
แปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐใช่ป่าวแต่นบีของเราสอนว่าไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์อยากให้เบาขอเท่ากับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบ่าวขอให้รวยก็ขอได้แต่อัลลอฮ์ไม่ปลื้มนะอนุญาตให้ขออยากมีรถมีลูกมีเต้ามีเมียอยากอะไรแล้วขอไปขอได้108,900ขอได้ทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่อัลลอฮ์อยากให้บ่าวขอมากที่สุดอะดีษซอฮีฮ์บุไดวุฒรายงานอัลลอฮ์อยากให้บ่าวขอให้มีสุขภาพไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะได้ทําอามัลอิบาดะห์ได้อย่างสมบูรณ์เองมีสตังแต่เองทำเองไม่สบายนะเองจะทำอิบาดะห์ได้ไหมฮะอ้าวเองมีลูกเองมีโอ้ยเนี่ยของเต็มตู้เลยนาหลังบ้านเป็นร้อยๆไร่แต่ไม่สบายทำยังไงฮะไปสุราก็ไม่ได้ขาไม่มีคุณหมานฮะสตังเต็มเลยนอนพลิกเองยังไม่ได้เลยพลิกขวาก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้เอาไหมครับแบบเนี้ยสตังร้อยล้านมาเรียนมาแม่เดี๋ยวผมหามาคนมาให้ทำไมล่ะไม่งั้นไม่ได้มาเรียนไม่ได้มาเรียนศาสนาฮะเนี่ยนี่นบีสอนแต่เราไม่เคยเห็นคนขอเรื่องสุขภาพเวลาเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนึกถึงอะไรทำบุญสองสำรับสามสำรับเราไปนึกเรื่องทำบุญแต่เราไม่ขอกับอัลลอฮ์จริงๆเราต้องขอกับใครก่อนเพื่อนเลยขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนบีจึงขออะไรนะอัลลอฮ์มาบาริกลีฮะอัลลอฮุมะอาฟีนีฟีบะดานีแล้วก็ซัมอีวะอาฟีนีฟีซัมอีบัสรีเรื่อยไปจนจบเนี่ยขอตัวฉันสายตาหูทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายทั้งหมดเลยเอาตาไม่ดีคุยฮิมทำไงอันนี้ผมตอนนี้ผมเริ่มตายนี่แหละทานอย่างเงี้ยไม่เคยชัดแต่พอทานอย่างงี้นะโอ้โหตัวเบลอเลยเนี่ยเนี่ยฟันผมเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่านกุรอานมันไม่แจ๋วเหมือนเดิมซีนมันไม่ได้อย่างใจฟ้ามันไม่ได้อย่างใจเมื่อก่อนเราเรียนมาโอ้ยอ่านเท่าไหร่เราก็อ่านได้แต่พอฟันเนี่ยฟันมันไม่เหมือนเก่าเลยนะไปเรียนเป็นไงฮะบางทีเวลาจะไปดุเด็กกับครูก็อ่านแบบนี้แหละครูก็ไม่ได้แล้วงั้นเนี่ยพอแค่ฟันเนี่ยกระเทือนกับอิบาดะห์เราแล้วอันตัวซอตัวซาตัวรานตัวซาแยกไม่ออกอ่ะอันปนกันไปหมดเป็นตัวเดียวกันหมดเลยฟาติฮะห์เราเป็นไงแต่อันนี้มันเรื่องเพราะว่าเราสุขภาพเราอ่านไม่ได้แล้วฟันมันเป็นผมยังอ่านได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้อย่างใจเท่านั้นแหละมันไม่ผิวเหมือนเมื่อก่อนใช่มั้ยครับไปอันปนกันหมดเลยหน้าเดียวหน้านึงฮัมดะห์ทั้งหมดเลยไม่มีอินสักตัวได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นฟาติฮะห์นี่ละหมาดใช้ไม่ได้เห็นมั้ยเรื่องสุขภาพนิดเดียวมันยังไปกระเทือนกับอะไรกับอิบาดะห์ฟันไม่มีไม่รักษาฟันแล้วไม่แปรงฟันก็ทั้งฟันหลุดทั้งปากแล้วนะลองเอาลิ้นแตะปลายฟันที่ไม่มีฟันแตะอะไรแตะปลายเหงือกทำยังไงเป็นอัมพฤกษ์ลิ้นแข็งดอดออกยังไงดอดนี่คือตัวที่ยากที่สุดในโลกเลยในภาษาอาหรับมันไม่มีอะไรถ้ายากแต่ก็ดอดแหละกอยริลมักดูเราออกมักดูเป็นอันนี้มักดูเป็นดอดเป็นดานหมดเลยฮะจริงไหมแล้วฟาติฮะห์ใช้ได้ไหมปริยัมนี่ยังไม่ได้พูดเรื่องมัดเรื่องสั้นเรื่องยาวเรื่องงวงดงงอะไรเปล่านะนี่เอาแค่เรื่องแค่ตัวอักษรพอตัวอักษรผิดนี่เปลี่ยนหมดเลยนี่นั้นนบีจึงบอกว่าไม่มีอะไรที่อัลลอฮโปรดและชอบมากถ้าบ่าวขอให้บ่าวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอเยอะๆขออะไรขออะไรขอให้อายุยืนใช่ไหมนอนมา80ปีแล้วนอนมา20ปีแล้วคนอื่นเขาเปลี่ยนเป็นเพิดให้อาม่าอายุยืนแบบนี้ก็ไม่เอาแต่ถ้าขอมีสุขภาพดีเนี่ยมัสยิดเราก็ไปได้มักเรบอิชาซูโบไปได้ครับบรรยายที่ไหนก็ไปได้แต่มีสตังซื้อรถไว้5คันรถใหญ่ๆสวยๆทั้งหมดเลยแพงๆหมดเลยปีนขึ้นยังไม่ได้เลยกูฮีมจะไปไหนต้องให้คนช้อนไปขึ้นรถน่ะเอาไหมแล้วรถสวยๆซื้อไว้ทำอะไรปลูกบ้านไว้2ชั้น3ชั้นนอนแต่ชั้นล่างเตียงดีๆก็ไม่ได้นอนนอนแค่ไม้แค่เนี้ย
สตังส่วนมากคนป่วยแล้วจะไปนอนอะไรนอนแค่ไม้เล็กๆใช่ไหมอันน่ะปริยมผมไปมีโอกาสไปเยี่ยมนะเขาขายที่ได้เป็น 4-50 ล้านนะของเดิมเมื่อก่อนรวยอยู่แล้วแล้วก็ขายที่ได้อีกแต่ว่าเขาป่วยก็นอนคุยกินอะไรได้มั้งล่ะเนี่ยหมอให้กินส้มครั้งละ2กีบเท่านั้นเลยอะไรละเอาไม่2กีบนะจะซื้ออะไรกินแพงแค่ไหนซื้อได้หมดเลยแต่กินไม่ได้น้ำนี่ต้องใส่เหยือกนี่แค่นี้นะวันหนึ่งห้ามเกินครูฮิมเคยรู้ใช่ไหมนะพวกเป็นไอ้เนี่ยหมอเขาจำกัดน้ำให้กินนะริสกีมีแค่นั้นนะแล้ว300ล้าน400ล้านทำอะไรครูหมานฮะไม่มีความหมายเลยนบีจึงบอกขออะไรเลยเอาสุขภาพขอต้นไหนขอสุขภาพนั่นแหละต้นอัลลอฮุมาอาฟีนีนั่นแหละขอเลยสายตาอ่านกุรอานให้มันได้ใช่ไหมครับฮะมีต้นอื่นอีกไหมต้นอื่นอีกไหมเอาต้นเดียวเนี่ยก่อนไอ้ต้นที่ใช้อยู่แล้วแหละเอาต้นเดียวเนี่ยก่อนนะเอาต้นเดียวนี่แหละโอ้ล็อกขอพระองค์ทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพวกเรางั้นผมเนี่ยขอ3อย่างขอ3อย่างใครโทรเข้าไปบริจาคในรายการนะผมจะขอให้3อย่างหลักๆนะขอล็อกสุขภาพพระองค์ทรงประทานอะไรสุขภาพผมขอก่อนเพื่อนเลยให้กับพี่น้องที่ร่วมบริจาคพี่น้องจะได้ยินผมขอประจำเลยขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง2ขอให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนทำอามัลอิบาดะห์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และผมจะขออันสุดท้ายถ้าเป็นคนผู้ใหญ่สังเสียงนี่โอ้นี่ฮัดยานนี่มาจากบึงบ่อทองนี่โอ้มีลูกมีเต้าแล้วเนี่ยสมมติปริยมโทรไปก็ขอดุอาให้มีลูกหลานที่สอและว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อกับพ่อกับแม่ก็จะได้เป็นขวัญตาขวัญใจขอดุอาให้เรานี่ผมขอแค่4อย่างนะบริจาค100นึงก็ขอเท่านี้แหละบริจาคมา10,000ผมก็ขอให้เท่านี้แหละบริจาค100,000ผมดีใจแทบตายเลยเขียนไม่ถูกเลยว่าเขาบริจาคมา100,000ทำไมไม่โทรหาอาจารย์มุสฟามาโทรหาเราให้ตั้ง100,000ดีใจแต่เวลาขอดุอาให้ผมก็ขอให้แค่4อย่างนี้แหละเพราะถือว่า4อย่างนี้ได้ทั้งดุนยาแล้วก็อาเครอแล้วไม่เหลืออะไรแล้วสุขภาพร่างกายใช่ไหมครับอิบาดะห์อายุขัยของเราริสกีพอเราหมดริสกีที่อัลเลาะห์กำหนดขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้แล้วนั้นขอให้ได้ริสกีที่มันมีบารอกาที่มีฮาลาลมีแล้วก็เพิ่มพูนเขาจะได้ทำอามัลอิบาดะห์ได้บริจาคช่วยเหลือศาสนาไปเรื่อยๆตกลงสรุปวันนี้ได้ไหมครับว่ามุสลิมแนวนิวนอร์มัลที่ผมมาพูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้เราไปอะไรปรับให้มันเหมือนกับเขาแต่มันต้องเอาของเราเนี่ยมาปรับเราให้เป็นแบบเราเป็นแบบมุสลิมเอาซุนนะที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาทำให้มันชัดให้มันเป็นนิวนอร์มัลสมัยใหม่แต่มันก็คือของเดิมของเรานั่นแหละแต่เอามาทำให้มันเป็นรูปธรรมทำให้มันชัดเจนอากีดะห์ก็ต้องถูกต้องนะสรุปวันนี้ได้บทเรียนแล้วนะมีอะไรสงสัยไหมเรื่องนี้อย่าถามนะว่าอย่างตอนนี้มุสลิมได้รับผลกระทบก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียประกาศงดนะครับการให้บริการฮัจจ์นะครับทุกประเทศเลยนะครับให้เฉพาะคนในประเทศเขาหรือคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศเท่านั้นแล้วก็พยายามจะไม่ให้เกิน 100,000 คนแต่ว่าคนพวกนี้ก็ทำฮัจจ์ยากต้องตรวจสุขภาพต้องกักตัว14วันเท่ากับเราเนี่ยแหละก่อนจะเข้าพิธีฮัจจ์และในพิธีฮัจจ์ก็ต้องทิ้งระยะกระโจมหนึ่งอยู่นู่นเต็นท์หนึ่งอยู่นู่นแล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอต้องอะไรตลอดเลยนะไว้ปีต่อไปก็แล้วกันแต่ตอนนี้ขอให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะแล้วก็มีริสกีเก็บสตังค์เอาไว้จะได้ไปปีต่อๆไปที่มันปลอดโรคแล้วนะแล้วอัลเลาะห์ทรงนะครับเมตตาให้เราได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆกับทางมัสยิดนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณานะครับให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนที่มีบะเราะกะห์มีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับทางมัสยิดริยาดุสุนันในครั้งหน้านะครับแล้วก็ครั้งต่อๆไปนะไม่มีอะไรแล้วนะนะครับก็คงยุติด้วยเวลาเพียงตัวนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยค์